รัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกกต.ปมหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถือหุ้นสื่อเพราะมีมติเสียงข้างมาก8-1ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปัดดอดคุยปิดจ๊อบตั้งรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์รองนายกวิษณุพร้อมถามกลับใครสืบทอดอำนาจก็เลือกตั้งมาด้วยกันคุณพานทองแท้ชินวัตรขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตนัดตรวจหลักฐานคดีฟ้องเงินธนาคารกรุงไทยมั่นใจสู้คดีได้พร้อมทำตามกระบวนการทุกขั้นตอนศาลนัดฟังคำพิพากษา25พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับครับสวัสดีครับครับผมไปที่คำที่เอกสารเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญกันก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าที่สรุปออกมาเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะฟังจากทางหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ด้วยเมื่อวานนี้ที่เขาแถลงข่าวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตกลงแล้วในช่วงเย็นๆนะฮะเวลาประมาณ16 นาฬิกากว่าเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณากรณีที่กกต.ในฐานะผู้ร้องขอวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยในฐานะผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นะฮะศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา82ได้บัญญัติให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ในกรณีที่ส.ส.มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องนะที่ผมอ่านจากทางเอกสารเผยแพร่หรือ press release ที่ออกมาเลยและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องผู้ร้องคือกกต.นะฮะมีมติให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ร้องเห็นว่าผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6กรณีจึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1และวรรค4ประกอบพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ5แล้วจึงมีมตินะฮะจะมีมติเอกฉันท์มติเอกฉันท์เนี่ยให้มีคำสั่งรับคำร้องนะครับคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้กับผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงผู้ถูกร้องในที่นี้ก็คือธนาธรยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาได้ภายใน15วันอันนี้มติเอกฉันท์90รับคำร้องคราวนี้นอกเหนือไปจากนั้นนี่ที่เป็นประเด็นซึ่งนำมาสู่การพาดหัวข่าวว่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็คือมันมีคำขอร้องของผู้ร้องของผู้ร้องของกกต.นี่แหละของกกต.นี่แหละขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับซึ่งก็เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญระบุไว้นะฮะในประเด็นนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมมีหนังสือสำเนาส่งในทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครในเวลาใกล้ชิดกันซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้ตามเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่ามีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้จึงมีมติข้างมาก8-1ให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยครับนะก็เป็นมติออกมาซึ่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันเยอะเมื่อวานนี้แล้วก็มีการตีความกันไปหลังจากที่ศาลชี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับรัฐพิธีในวันนี้พิธีการเปิดประชุมสภาอย่างเป็นทางการเนี่ยธนาธรจะได้เข้าร่วมหรือไม่ก็มีการชี้แจงในระดับหนึ่งจากคุณสรศักดิ์เพียรเวชนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตกลงแล้วก็คือทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ระบุว่าธนาธร
สามารถเข้าร่วมพิธีในวันนี้ได้ก่อนนะฮะเนื่องจากธนาธรยังไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตนซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าส.ส.เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก็ต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนดังนั้น25พฤษภาคมเมื่อนายธนาธรกล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาแล้วจึงต้องออกจากการทำหน้าที่ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าวเพราะฉะนั้นที่มีคำถามกันอยู่ว่าวันนี้ธนาธรใส่ชุดขาวไปเข้าร่วมรัฐพิธีได้ไหมที่ในหลวงเสด็จได้คือไปครับอันนั้นคือเวอร์ชันอนาคตใหม่แต่ว่าตอน4ทุ่มเนี่ยโฆษกอนาคตใหม่ส่งข้อความถึงนักข่าวนะครับบอกว่าได้รับการติดต่อมาจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่ายังไม่มีความชัดเจนของคำสั่งศาลนะครับจึงไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรจะเข้าร่วมพิธีรัฐพิธีได้หรือไม่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าต้องรอความชัดเจนจากเลขาธิการสภาอีกครั้งค่ะอ๋อนั้นตอนหัวค่ำเนี่ยอนาคตใหม่เข้าใจว่าน่าจะไปได้นะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยประมาณ 3:40 เนี่ยนะครับโฆษกอนาคตใหม่ส่งข้อความบอกนักข่าวว่าทางเลขาสภาเนี่ยแจ้งมาว่ายังไม่มีความชัดเจนของคำสั่งศาลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะคุณธนาธรจะเข้ารัฐพิธีได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนี้ถึงจะรู้เพราะงั้นแสดงว่าที่คุณสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนเขา ตอบเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ด้วยวาจาใช่แต่ในตอนตอบที่ตอนหัวค่ำหลังจากที่รู้คำสั่งศาล 8:1 แล้วเนี่ยก็เป็นการตอบแบบนี้เหมือนกันว่ายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการออกงั้นตกลงก็คือมันต้องมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ถ้าเกิดยังไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการก็คือสภาโดยทางการแล้วก็คือยังไม่รับรู้ว่ามีคำวินิจฉัยแบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้ารับพิธีปกติทีนี้ถ้าดูจากการตีความที่อาจารย์ปิยบุตรแถลงวันก่อนหน้านี้ก็คือว่ายังไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรตามหลักแล้วก็คือจะต้องให้เป็นส.ส.ก่อนแล้วก็หยุดปฏิบัติหน้าที่งั้นหลักๆถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยวันนี้ธนาธรใส่ชุดขาวแต่ต้องดูว่าสำนักเลขาธิการสภาวินิจฉัยอย่างไรเรื่องนี้อ๋องั้นแล้ววันนี้เอาง่ายวันนี้จะรออีกทีให้ชัดเจนใช่ครับว่าธนาธรร่วมงานเย็นนี้หรือเปล่าครับนะฮะเสร็จแล้วประชุมสภาพรุ่งนี้ได้เข้าไหมได้เข้าวันที่24ได้เข้า25ก็ได้เข้าเพราะว่าวันปฏิญาณตนเนี่ยเป็นวันที่25แล้วรัฐธรรมนูญบอกว่าปฏิญาณตนปุ๊บถึงจะได้เป็นส.ส.โอเคแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในแต่ละวันตื่นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเย็นเนี่ยสถานการณ์มันจะจบลงยังไงนะฮะคืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอครับนะเพราะฉะนั้นงั้นเดี๋ยวรอนิดนึงแล้วแต่ได้เข้าหรือไม่ได้เข้านั้นคือเวอร์ชันอาจารย์ปิยบุตรใช่ไหมเราไม่รู้ว่าสภาจะตีความแบบไม่คุณสรศักดิ์คุณสรศักดิ์แกสรุปแล้วใช่ไหมสรุปหรือเปล่าไม่รู้เป็นทางการหรือเปล่าไม่รู้แกให้สัมภาษณ์อย่างนี้แต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยคุณปณิกาเขาบอกไงใช่คือนี่ก็เลยมันมีไทม์ไลน์2เรื่องไม่ตรงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นทางการไงเพราะมันเป็นการให้สัมภาษณ์ก็เลยต้องเล่าของเลขามันมี2เรื่องไงคราวนี้เมื่อวานเล่า2ครั้งตอนไลฟ์สดทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาก็ยืนแถลงข่าวนะฮะเองแล้วก็ชี้แจงหลักๆโดยรวมเนี่ยเน้นไปที่การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งแน่นอนอันนี้ต้องรายงานให้ท่านผู้ชมทราบด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดขึ้นในยุคคสช.ที่5ปีที่ผ่านมานี้ก็คือมันมีการผ่านกฎหมายออกมาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีความของศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญมันมีหลายฉบับอะแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่ผ่านออกมาก็คือทำให้การวิพากษ์วิจารณ์ก็ทำไม่ได้ก็ทำได้ยากขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำได้ยากขึ้นค่อนข้างยากมากในบริบทการเมืองในปัจจุบันมันเพราะฉะนั้นบรรยากาศในการโต้เถียงกับคำวินิจฉัยหรือแม้กระทั่ง แค่ press release การรับไม่รับเรื่องเนี่ยมันก็เลยไม่อันนี้พูดตามตรงมันไม่มีเสรีภาพคือมันจะไม่เหมือนบรรยากาศสมัยตอนกรณีคุณสมัครโดนชิมไปบนไปนะครับว่าเอ๊ะทำกับข้าวเนี่ยทำไมต้องโดนถอดจากตำแหน่งนายกหรือว่ากรณีคุณยิ่งรักคุณชัดชาติอย่างเงี้ยรถไฟความเร็วสูงเรื่องวิจารณ์กันได้เต็มที่ถนนลูกรังอย่างงี้เนี่ยก็จะวิจารณ์กันได้เต็มที่แต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเกิดจากการหลังจากการยึดอำนาจของคสช.เนี่ยกฎหมายของศาลเลยล่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็แต่ว่าศาลก็ให้เหตุผลเรื่องนี้ว่าทำไมถึงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีถ้าเกิดว่าดูเทียบกับกรณีของคุณดอนซึ่งใกล้เคียงมากกับกรณีของคุณธนาธรกรณีของคุณดอนเนี่ยใช้เวลานานกว่าแต่ว่ากรณีของคุณดอนไม่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณดอนเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลเห็นว่าไม่ต้องหยุดเพราะว่าเหตุผลที่ศาลบอกว่ากลับไปดูย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมามันมีการจดทะเบียนแล้วก็ไปแจ้งจดทะเบียนเนี่ยในเวลาใกล้กันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ศาลก็เลยเห็นว่าควรสงสัยอันนี้โดยรายละเอียดที่คุณชูวัฒน์ให้เพิ่มแต่ว่าผมเน้นย้ำอีกครั้งนะฮะบรรยากาศในการรายงานข่าวนี้เนี่ย
ด้วยความที่มีกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อพิธีกรคอมเมนเตอร์หรือแม้กระทั่งธนาธรเองเนี่ยไม่สามารถพูดได้เต็มปากใช่ปากก็คงไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดพูดไม่ได้นะแต่ก็แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าเส้นที่จะโดนลงโทษมันอยู่ที่ไหนไงมันมีข้อบังคับอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีคุณธนาธรเมื่อวานนี้หลักๆอย่างที่ผมบอกวิจารณ์ไปที่กกต.และกระบวนการการทำงานในการสืบสวนสอบสวนของคณะอนุชุดเล็กครับนะฮะแล้วคุณธนาธรเอาง่ายๆคือเขาบอกว่ากกต.ลัดขั้นตอนตรงนี้แล้วก็เร่งรีบนะครับซัดกกต.เต็มๆอ่ะที่ตอนที่แถลงข่าวแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำไมมันต้องเร่งรีบเป็นขนาดนี้ครับนะฮะคุณคือถ้าเป็นอย่างที่คุณธนาธรพูดและเป็นคดีเดียวกันเป็นประเด็นเดียวกันกรณีวีลักษณ์มีเดียเนี่ยนะไม่ใช่แค่ถือหุ้นสื่อในบริคลสนธินะไม่ใช่กรณีใหม่นะถ้าเป็นกรณีเดียวกันมันก็ประหลาดเพราะปกติแล้วอนุชุดเล็กจะชงเข้าชุดใหญ่ต้องชงก่อนเหมือนชั้นตำรวจต้องชงไปอัยการแต่คราวนี้เนี่ยอัยการยื่นฟ้องก่อนแล้วชุดเล็กยังเสร็จพิจารณาไม่เสร็จเพิ่งจะเรียกพยานหลักฐานเองแล้วจังหวะก็คือก่อนที่จะมีการประชุมสภาเป๊ะมากนะฮะลองฟังคุณธนาธรในช่วงหนึ่งที่เขาชี้แจงเมื่อวานนี้ย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่เวลาของการสิ้นหวังแต่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนร่วมกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงของผมชาวอนาคตใหม่ผู้สนับสนุนท่านพรรคอนาคตใหม่ที่ได้ยินเสียงของผมอยากจะบอกว่าผมแกนนำพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่อีก79คนยังไม่หมดหวังทุกท่านครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างนี้ระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลผมจะยังคงทำงานกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในเมื่อพวกเขาไม่ให้ผมเข้าสภาผมก็จะอยู่กับประชาชนผมก็จะทำงานในฐานะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน6ล้าน3แสนเสียงทั่วประเทศนอกเหนือไปจากนั้นคุณธนาธรบอกว่าอยากลองชวนทุกคนให้ยืนเงียบๆนิ่งๆเงียบหูฟังได้ยินเสียงคร่ำครวญเสียงความไม่พอใจของผู้คนข้างนอกหรือไม่ในช่วงที่แถลงข่าวมันห้องข้างนอกซึ่งคุณธนาธรเขาบอกว่าถ้าฟังตรงนี้แล้วก็พูดถึงคสช.เนี่ยวันนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงคสช.คืออาทิตย์ที่กำลังอัสดงนะฮะไม่ว่าจะเป็นความพยายามสื่อทอดอำนาจด้วยการดึงสสจากพรรคอื่นหรือสกัดไม่ให้ผมเข้าสภาก็ดีนี่แสดงถึงความสิ้นหวังของคสช.เป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายพวกเขาต้องการให้วันนี้เป็นเมื่อวานนะฮะเพื่อที่จะได้เสวยสุขบนความทุกข์ของประชาชนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาคือความมืดพวกเราคือแสงสว่างอนาคตใหม่ขออาสาเปิดประตูสู่รุ่งอรุณของวันพรุ่งนี้คุณธนาธรก็บอกว่ายังมีความพร้อมเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อหยุดยั้งระบอบคสช.นะฮะแล้วก็เขาจะว่ามีเสียงอีกช่วงหนึ่งด้วยไม่น่าจะว่าเป็นช่วงไหนลองฟังนิดหนึ่งฮะลองฟังคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กรณีของคุณดอนใช้เวลา417วันกรณีของผมตั้งแต่กกต.รับเรื่องจนถึงศาลรัฐธรรมนูญเริ่มที่เดียวกันจบที่เดียวกันใช้เวลา53วันจำนวนวันที่แตกต่างระหว่าง2กรณีนี้คือ364วันหรือเกือบ1ปีนะครับคำถามก็คือว่าทุกท่านคิดว่าผมได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือไม่ทุกท่านคิดว่าการทำงานของกระบวนการอิสระที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติในประเทศไทยเป็นธรรมหรือไม่คำถามที่ผมอยากจะเรียกร้องต่อสาธารณะก็คือว่าทุกท่านช่วยกันตรวจสอบช่วยกันพิจารณามติของกกต.มติของศาลรัฐธรรมนูญช่วยพิจารณาร่วมกับผมทีหนึ่งว่าผมได้รับความเป็นธรรมหรือไม่มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้
เร็วกว่าปกติหรือไม่คุณธนาธรเขาก็บอกด้วยนะฮะว่าตอนนี้คือเวลาที่ต้องเปิดโปงผู้มีอำนาจจากความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นชวนพี่น้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมตนและส.ส.อีก79คนยังไม่หมดหวังแม้ศาลจะตัดสินให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ตนยังเป็นส.ส.อยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลตนจะทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ตนเข้าสภานะฮะตนก็จะอยู่เมื่อไม่ให้ตนเข้าสภาตนก็จะอยู่กับประชาชนในฐานะบุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 6.3 ล้านเสียงทั่วประเทศครับนะฮะก็คุณธนาธรพูดถึง 6.3 ล้านเสียงแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้แทนประชาชนเขาจะอยู่ข้างประชาชนต่อให้ไม่ได้เข้าสภาครับนะฮะต่อให้ไม่ได้เข้าสภาฮะเข้าใจไว้เดี๋ยวยังมีเรื่องของคุณธนาธรต่อแต่ว่าเราก็ไม่ได้วิจารณ์ศาลนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยศาลนุนมีอีกเรื่องนึงนะมีมติไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีเสนอเรื่องให้ศาลพิจารณาตามมาตรา231วงเล็บ1ว่าคำสั่งคสช.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา31วรรค2และมาตรา269หรือไม่โดยศาลเห็นว่าคำสั่งคสช.ดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอรายชื่อสมาชิกสภาวุฒิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญมาตรา269เท่านั้นไม่ใช่การออกกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ทั่วไปจึงไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา231ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาต่อไปตกลงเรื่องการคัดสรรสว.เนี่ยไม่เป็นปัญหาไม่ได้รับไม่รับไม่รับก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องในอำนาจศาลมนุษย์ใช่จริงๆผู้ตรวจอาจจะต้องไปฟ้องศาลปกครองครับนี่ย้ำนิดนึงได้ไหมครับคือก่อนที่คุณธนาธรจะพูดเรื่องเทียบเคียงเรื่องความล่าช้าของคุณดอนเนี่ยคือธนาธรพูดดีเรื่องที่คุณชวัฒน์พูดไว้นิดนึงแล้วว่าไอ้ความอะไรกระบวนการภายในกกต.เนี่ยมันยังตั้งข้อสงสัยได้อยู่ทำในแง่ไทม์ไลน์เนี่ยคุณธนาธรบอกว่า17ให้การเพิ่มเติมในวันที่24พฤษภาคมนะครับให้การในคณะกรรมการสืบสวนชุดเล็กเพราะฉะนั้นในเมื่อทำในกระบวนการของกกต.ตามที่คุณธนาธรเล่าเนี่ยมันมีการเชิญไปให้การเพิ่มในคณะกรรมการสืบสวนชุดเล็กแล้วเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยกกต.ชุดใหญ่ถึงมีการส่งคำร้องให้ศาลพิจารณาเรื่องคุณธนาธรก่อนโดยไม่ฟังสิ่งที่ชุดเล็กพิจารณาหาความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจและเป็นกระบวนการภายในกกต.ที่จำเป็นต้องมีคำอธิบายครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเรียกคนไปให้ข้อมูลในกรรมการชุดเล็กในวันที่24เนี่ยแต่ทำไมกระบวนการตัดสินมันเกิดขึ้นในวันที่23ได้ครับเรื่องนี้แต่ว่าอธิบายจริงๆแล้วแต่คำอธิบายที่ไม่ว่าจะเป็นที่เรานั่งอธิบายหรือคนอื่นที่เขาวิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งพดุงความยุติธรรมมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ออกมาไงจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของสื่อมวลชนไงครับคือแต่กลายเป็นว่าหน้าที่ในการพดุงความยุติธรรมเนี่ยมันมาตกอยู่ที่สื่อมวลชนแล้วก็เหลืออยู่น้อยด้วยครับนะฮะก็เอาแค่นี้แต่ว่าคืองี้เดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยก็แน่นอนบรรดาคนซึ่งเป็นฐานเสียงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็สนับสนุนคุณธนาธรแล้วช่วงหนึ่งเขาก็ตะโกนบอกว่าสู้สู้มีตะโกนว่านายกธนาธรมีนะครับที่ทำการอนาคตใหม่ความเป็นแคนดิเดตนายกยังอยู่ณเวลานี้นะลองฟังดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ช่วงที่เขาเชียร์คุณธนาธรเมื่อวานนี้เสียงหลักๆที่ได้ยินนั่นเป็นรังสิมันโรมด้วยนะฮะส่วนใหญ่ที่ไปนี่เป็นพวกสสนะครับเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้มีพวกอนาคตใหม่ที่เป็นสสเนี่ยไปที่พักประมาณ40คนนะครับไม่ได้นัดหมายกันแต่ว่าคนก็รู้สึกว่าต้องไปแล้ว3นิ้วที่ชูนี่เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games นะฮะตอนที่ดู Hunger Games ภาค1ก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมีฉากนี้ในเมืองไทยอ่ะคือเป็นฉากที่ได้เห็นในหนังอ่ะแต่ว่าชู3นิ้วต่อสู้กับยังไงดีเผด็จการหรืออะไรก็ว่ากันเรื่องตกลงเป็นแคนดิเดตนายกหรือเปล่านี่ผมยังเซลล์อยู่เลยว่าวันนี้เราอาจจะดิ้นผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายอาจจะบอกว่าไม่เป็นบอกว่าไม่ได้เป็นยัง
ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะคือเรื่องนี้นะยังครับแม้กระทั่งสภาจะไม่ให้เข้าเนี่ยคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาคงไม่ให้เป็นมั้งไม่รู้ไงคือวันนี้เข้าใจว่าจะมีคนออกมาพูดอะไรทำนองนี้ในวันนี้ต้องจับตาดูกันนะแต่ผมรู้สึกเพราะว่ายังไม่มีใครพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าตกลงไอ้แคนดิเดตนายกนี่จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นแต่เอาจริงๆนะเซนส์เดียวที่ผมได้จากทั้งหมดนี้ก็คือว่าประชาชนเนี่ยต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคือผมพูดจริงคือหมายก็ไม่คุณชวัตเก็ตผมไหมคือผมไม่อยากจะวิจารณ์มากไปกว่านี้เพราะว่ามันก็มีกรอบทางกฎหมายแล้วก็หลายๆเรื่องซึ่งมันครอบอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกผู้นำประเทศเนี่ยต้องเจียมตัวแล้วก็ถอยๆไปคือบังเอิญว่ามันเกิดในจังหวัดซึ่งมันจะมีการประชุมสภามีการเลือกนายกแล้วมันยิ่งและนี่คนนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งแม้ว่าคำวินิจฉัยบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าเหตุที่จะต้องมีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพราะว่ามันไปมีผลต่อข้อขัดแย้งเรื่องกฎหมายกันอยู่เดี๋ยวจะมีคำคัดค้านโต้แย้งเรื่องนี้ก็เลยเห็นว่าควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่งั้นจะไปกระทบการทำงานในสภาแต่ว่าประเด็นนึงคือว่าเมื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็กระทบการทำงานในสภาโดยเฉพาะการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารด้วยเพราะคะแนนมันหนิบเมะขนาดนี้การหายไปหนึ่งเสียงมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่สำหรับแฟนๆอนาคตใหม่เนี่ยก็ต้องบอกนิดนึงว่าอย่างน้อยในศึกรอบนี้เนี่ยคุณยังมีหัวหอกหลักหลายคนต่อสู้รบกันกับเขาได้ในสภาในช่วงนี้ในขณะที่คุณธนาธรเนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอกนะฮะกายทีมไปแต่ว่ายังมีไม่ว่าจะเป็นคุณปิยบุตรคุณพนิกาอาจารย์ชำนาญจันเรืองพลโทพงศกรเนี่ยหัวหอกหลักเนี่ยในการสู้กับอำนาจที่มันแฝงเข้ามาในหลายรูปแบบ คุณยังมีเรายังไม่ได้ยินเสียงจากกกต.ชุดนี้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเราไปฟังกกต.ชุดก่อนดูก่อนนะฮะคุณสมชัยศรีสุริยากรบอกว่าการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วของศาลรัฐธรรมนูญในการรับคำร้องและสั่งให้ธนาธรยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวมีผลต่อเนื่องหลายประการครับ1การเลื่อนส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของอนาคตใหม่จะยังไม่เกิดเพราะศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องหมดสมาชิกภาพอันนี้หมายความว่า80คนเหลือ79คนตัดไปออกไป1เสียงเฉยๆเลยนะเลื่อนไม่ได้อย่าลืมเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์นี้ไม่ทันไม่ทันโหวตนายกสองอนาคตใหม่ขาดไปหนึ่งเสียงในการโหวตประธานสภาและนายกและเพราะอยู่ในช่วงที่ธนาธรต้องยุติปฏิบัติหน้าที่สามเขาน่าจะยังมีสิทธิ์ในการได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อของพรรคที่ไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แต่คงไม่ได้รับเรื่องโดยง่ายอันนั้นคุณสมชัยตีความแต่ว่าครับฟังที่อาจารย์สมชัยพูดนี่ก็เหมือนกับว่าเรื่องประชุมสภาประชุมนายกธนาธรไม่ได้เข้านะถ้าอย่างนั้นไม่โหวตไม่ได้โหวตไม่ได้ไงโหวตปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่ว่าไปรัฐพิธีได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยมีบางคนบอกว่าธนาธรจะเข้าไปโหวตนายกได้ไม่ได้อันนี้ชัดเจนว่าไม่ได้เมื่อวานคุณสรศักดิ์ก็พูดชัดเจนแต่รับโหวตเป็นนายกได้รับโหวตจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเข้าไม่ได้ไปโหวตไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ไหมต่อให้มีคนเสนอชื่อคุณธนาธรก็โหวตไม่ได้ฮะแล้วก็4ที่น่าตื่นเต้นสุดที่คุณสมชัยบอกนะฮะคือคะแนนเสียงของอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเขต8จังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้จะแปลเป็นน้อยลงหรือกลายเป็นท่วมท้นอย่างถล่มทลายอ๋ออันนั้นไม่ต้องห่วงฮะครับแต่ไม่อยากที่จะชี้นำคนก็เลือกกันได้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เขารู้ว่าในเกมใหญ่เนี่ยเขาเอาฝ่ายไหนครับนะฮะที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ไม่ต้องวิเคราะห์ล่วงหน้าแล้วฮะรู้ผลแล้วฮะให้ดูนิดนึงฮะคุณคิดว่าผลเลือกตั้งจะออกมายังไงวันอาทิตย์นี้คุณชูวัฒน์ดูจากทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยปิดสวิตช์แต่ยังสว่างอันนี้คนละเรื่องกับประเด็นทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะฮะใช่แม้ย้ำอีกครั้งแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแสงสว่างสอดคล้องกับที่แถลงเมื่อวานแต่ว่าเรื่องที่ชนปิดปกนี้ก่อนเขาปิดปกก่อนแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วความพยายามในการที่จะไม่ให้ธนาธรเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยนะฮะยังไงเนี่ยความพยายามนั้นมันจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าแสงสว่างที่ส่องไปที่ตัวเขาให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นำของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันคงเป็นแสงสว่างที่ส่องไปที่เขาอีกนานคือความยอมรับที่ประชาชนมีต่อบุคคลหรือต่อผู้นำการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีตำแหน่งไงเขาเอิญมาความยอมรับเนี่ยต่อให้คนบางคนไม่มีตำแหน่งก็มีความยอมรับขณะที่คนบางคนต่อให้มีตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีแต่ประชาชนไม่ยอมรับเนี่ยความไม่ยอมรับมันก็อยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเวลาเนี่ยผู้มีอำนาจต้องเข้าใจสองเรื่องเนี่ยผมว่าผู้มีอำนาจยุคนี้ไม่เข้าใจคือการมีตำแหน่งทางการเมืองกับความยอมรับจากประชาชนเนี่ยคนละเรื่องใช่แล้วคนซึ่งเคยได้รับการยอมรับเนี่ยต่อให้มีการโยนคดีความทางการเมืองต่อเขาคนก็ยอมรับคนก็ยังรักเขาเหมือนเดิมส่วนคนที่ประชาชนไม่ยอมรับต่อให้คุณมีตำแหน่งคืออะไรก็ตามเนี่ยคนก็ไม่ยอมเขาก็ไม่เอาเขาก็รู้ว่าที่มาคุณเป็นยังไงกรรมพื้นคุณเป็นยังไงใช่ใช่นะฮะมีหลายประเด็นแต่ว่าไหนแนะนำมติชนผมจะให้ดูบทความที่อาจารย์ศิโรจน์เขียนด้วยนะฮะอันนี้หน้า20อันนี้2อัน2เรื่องแนะนำ
ปชปภูมิใจไทยอย่าแปดเปื้อนการสืบทอดอำนาจที่ใกล้ล่มสลายผมไม่แน่ใจว่าท่าทีล่าสุดของภูมิใจไทยกับปชปจะซุ่มได้ไหมฮะเป็นยังไงนะแต่ว่าไม่รู้จะเหมือนลูกพักคุณมิ่งขวัญหรือเปล่านะก็ใกล้ล่มสลายฮะเขาก็เลยไปต่อยุ่งพูดถึงเศรษฐกิจใหม่ฮะอีกอันนึงอันนี้นะแล้วผมไม่ได้พูดในเชิงสีสันนะทุกคนเอิญเสียงของตนเองมามงคลกิจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าให้ 60,000 เสียงที่เขาเนี่ยเขาไม่ใช่ธนาธรเนี่ยแต่เขาคือมงคลกิจ 60,000 คะแนนแล้วเขามีฟีเวอร์ส่วนตัวครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแฟนคลับมงคลกิจขอเป็นได้ไหมไม่แต่เขาก็มีคนเลือกจริงคือผมรู้สึกคนก็ดูหมิ่นดูแคลนเขาเยอะแต่ว่าเขามีคนเลือก 60,000 ก็ไม่น้อยใช่ก็มีคนชอบเขานะฮะนี่คือถอดรหัสมงคลกิจฟีเวอร์แต่ว่าในกระแสโซเชียลเมื่อวานก็เกิดคำถามว่าคุณมงคลกิจได้เข้าสภาส่วนธนาธรไม่ได้เข้าโอ้โหมันก็เป็นอิมเพรสชั่นของสภายุคนี้ที่ย้อนแย้งแต่ว่าต้องก็คุณมงคลกิจได้เข้าตามคะแนนและผลตีความของกกต.ต้องบอกอย่างนี้มากกว่าว่าสว250คนเนี่ยดันได้เข้าธนาธรดันไม่ได้เข้านะใช่ไหมอันนั้นมาจากเสียงไม่กี่เสียงเองครับโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูรายละเอียดอีกหลายเรื่องนะครับรวมทั้งลูกพักคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะฮะคือมันอะไรกันนักกันหนานะฮะอย่างที่ได้เห็นกันแล้วก็บิ๊กป้อมฮะสรุปคือบิ๊กป้อมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลบิ๊กตู่ก็ไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวเลยแต่ว่าจ็อบมันปิดไปแล้วหรือเปล่าอ่ะหรือยังไม่ปิดเจรจากันต่อหรือเปล่า 2-3 วันนี้สักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องพรรคอนาคตใหม่เนี่ยแน่นอนความพยายามในการยุบพรรคอนาคตใหม่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าจะ มีแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีหลังจากนี้ได้ซ้ำไปในช่วงจังหวะที่ธนาธรอาจจะโดนสอยผมว่าในวงการการเมืองเขาไม่ได้พูดถึง1ปีเขาพูดเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเลยฮะเร็วกว่านั้นนะครับคือไม่แต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปพูดเดี๋ยวกลายเป็นว่าพวกสสอนาคตใหม่ตกใจก็คือมันเป็นการพูดกันในวงการการเมืองแต่ว่าผมบอกแล้วว่าสสอนาคตใหม่คุณต้องรู้ว่าคุณต่อสู้กับผู้ซึ่งบางทีเขาไม่เกรงใจต่อคุณแล้วเพราะฉะนั้นคือคุณก็ต้องเล่นในเกมแต่ว่าคุณต้องเล่นอย่างรอบครอบเพื่ออยู่ได้ยาวอันนั้นคือการประเมินเชิงการเมืองใช่ไหมแต่ในแง่กฎหมายคุณจะลากไปสู่การยุบพรรคนี่คุณก็ต้องไปบอกก่อนว่าสิ่งที่ธนาธรทำสิ่งที่ธนาธรเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.เนี่ยมันผิดไปด้วยไงซึ่งผมว่าในแง่การตีความมันเหนื่อยในแง่การเขียนนะหาเรื่องไปอาละวาดส.ส.ทุกคนเลยคือคนเขียนคำวินิจฉัยเหนื่อยนั่นคือในแง่การเมืองคนก็จะระแวงกันนี้แต่ผมคิดว่าในแง่กฎหมายเนี่ยโอ้โหมันจะลากยังไงสมมติบอกว่าธนาธร15วันเนี่ยวินิจฉัยว่าธนาธรผิดนะครับแล้วบอกว่าในเมื่อธนาธรผิดธนาธรวินิจฉัยคนอื่นที่ธนาธรวินิจฉัยและเซ็นรับรองเลยผิดไปด้วยเนี่ยมันในแง่กฎหมายมันมึนนะแล้วเรื่องเข่งไปหน่อยนะมันคือโอเคผมรู้ว่าคนในระแวงทางการเมืองกันเยอะแต่ในแง่คนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคนเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยมันไปตามจินตนาการทางการเมืองมากไม่ได้นะดูย้อนกลับไปอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ลงโทษคนด้วยการมีการออกกฎแล้วก็บังคับใช้ย้อนหลังที่เกิดขึ้นกับ118คนเนี่ยในสมัยบิ๊กบังอ่ะคือตอนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ตอนนั้นมันน่าอับอายมากนะผมนั่งดูคือแบบรับไม่ได้อ่ะตอนนั้นรัฐธรรมนูญมันเปิดช่องให้ลากขนาดนั้นได้ไงมันมีข้อความบางตอนเปิดช่องแต่ผมว่ารอบนี้ถ้าจะลากว่าคือเราก็ไม่รู้ว่า15วันหลังจากนี้ธนาธรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าจะถึงขั้นลากถึงยุบพรรคนี่ผมว่าไม่ง่ายนะผมขอนิดนึงคุณชูวัฒน์คือสมัยปี49มัน50เนี่ยมันเปิดช่องสมัยท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยเปิดพจนานุกรมผมยังรู้สึกว่ามันไม่ง่ายในแง่การคือโอเคในแง่การเมืองคนก็พูดกันเยอะใช่ไหมครับว่าหลังจากถ้า15วันนี้ธนาธรโดนสอยซึ่งเราก็ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะลากไปถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยผมว่าต้องอธิบายในแง่กฎหมายกันเยอะผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ไปถึงยุบพรรคหรอกเรื่องถือหุ้นสื่อแต่ผมว่าเรื่องกู้เงินโอเคเรื่องกู้เงินเนี่ยอนาคตใหม่เขาชี้แจงเพิ่มเติมคือเรื่องกู้เงินปรากฏว่าหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรเขาแถลงนะซึ่งก็พาดพิงพรรคอื่นด้วยนะทางอนาคตใหม่เขาโพสต์ใน Facebook ยาวเลยเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าคือตอนนี้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมแยกออกเป็นทีละประเด็นนะพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตั้งเป้าจะลดการกู้เงินโดยมีแผนการหารายได้ให้ได้มากเพียงพอจากค่าสมาชิกพรรคและการขายสินค้าและการรับบริจาคและการระดมทุนต่างๆนะฮะอันนี้คือข้อที่5ข้อที่4เขาบอกการที่พรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้เงินกับธนาธรอย่างเปิดเผยถือว่าเป็นความพยายามและความตั้งใจจริงตามเจตนารมณ์ของพรรคในการทำงานการเมืองให้มีความโปร่งใสข้อที่3ก็บอกว่าการที่พรรคการเมืองกู้เงินมาเพื่อบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมของพรรคถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันทั่วโลก
แล้วก็พรรคอื่นๆก็มีที่ทำกันซึ่งอันนี้เขากล่าวอ้างว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยชาติพัฒนาประชาธิปไตยใหม่ก็มีที่เขาแสดงให้เห็นรายงานเนื้องบการเงินของพรรคที่ให้กกต.รับรองซึ่งมีเงินกู้ยืมเหล่านี้ถูกจัดในรายการหนี้สินนะโอเคเสร็จแล้วข้อที่2ก็บอกเงินกู้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นรายได้แต่เป็นหนี้สินที่ต้องชำระคืนข้อที่1พรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้เงินกับธนาธรโดยมีวงเงินไม่เกิน250ล้านซึ่งเบื้องต้นจากเดือนเมษาเนี่ยพรรคกู้ไปแล้ว90ล้านและกลางเดือนพฤษภาคมกู้ไปแล้วรวม110ล้านเขาก็ลงรายละเอียดตรงนี้โดยที่เขาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดครับแล้วก็ไอ้ที่เขาออกรายละเอียดเนี่ยเพื่อที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็ถือโอกาสระดมเงินจากสมาชิกฮะทั้งการช่วยบริจาคหรือช่วยกันซื้อของครับอย่างไรก็ดีตอนที่อาจารย์ปิยบุตรเขาแถลงเนี่ยเขาพาดพิงพรรคอื่นคราวนี้คำตอบจากพรรคอื่นเนี่ยกลายเป็นว่าผมสรุปคร่าวๆแล้วกันคุณนิกรจำนงพรรคชาติไทยพัฒนาผู้อำนวยการพรรคผู้อำนวยการพรรคตั้งแต่สมัยคุณบรรหารยังอยู่เขาดูแลมาตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนชื่อพรรคใช่ครับโดนยุบคุณนิกรก็บอกว่าเท่าที่คุณนิกรเคยดูแลพรรคมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเคยกู้เงินใครมาเป็นรายได้ของพรรคนะครับแล้วก็บอกว่าเอกสารที่นายปิยบุตรแถลงเนี่ยเป็นงบดุลเก่าซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหนี้เป็นเรื่องของเงินยืมทดรองจากสาขาพรรคในช่วงที่กองทุนเพื่อพัฒนาการเมืองยกเลิกการสนับสนุนสาขาพรรคแต่กฎหมายกำหนดให้สาขาพรรคเนี่ยต้องมีการลดค่าใช้จ่ายต่อไปนะครับก็เลยต้องมีการแสดงค่าใช้จ่ายต่อไปกรรมการสาขาพรรคก็เลยเป็นผู้ทดลองจ่ายเงินดังกล่าวนะครับแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อวานนี้คุณนิกรเขาเปิดเผยว่างบดุลของพรรคชาติไทยพัฒนาปีล่าสุดไม่มีเรื่องการกู้เงินแต่ว่าเขายอมรับในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ผมฟังว่าการทดรองจ่ายไปก่อนหรือการยืมเงินสำหรับคนซึ่งลงสมัครเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นครับทดรองจ่ายไปก่อนหรือยืมเงินฮะมันเคยเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทำในนามพรรคแบบนี้อะไรอย่างนิติบุคคลไปยืมอะไรเงี้ยฮะนะก็แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณธนาธรบอกว่าทดลองจ่ายไปก่อนนี้ได้แต่ก็ไปใช้คำว่ากู้เงินไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าสมัยท่านบรรหารเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยถามว่าพรรคใช้จ่ายเงินในแต่ละรอบในการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินใครนั่นไงมาอ่ะเราต้องหาคำตอบนั้นพักคุณบรรหารจะไม่ใช้เงินคุณบรรหารเหรอพักคุณทักษิณจะไม่ใช้เงินคุณทักษิณเหรอฮะคือเข้าใจผมไหมพักคุณอนุทินใช้เงินคุณอนุทินป่ะทำไมคุณอนุทินเป็นหัวหน้าพักใช่คุณอนุทินมีตังค์เยอะใช่ป่ะใช่คืออาจารย์ศิโรเข้าใจผมไหมผมรำคาญบูชิตกับเรื่องนี้มากมันบูชิตเยอะมากใช่ไม่ใช่เรื่องเบรกหนึ่งนะแล้วผมคิดว่าเรื่องเบรกหนึ่งยังไม่ได้เริ่มเลยโทษทีคือผมเข้าใจว่าทุกคนต้องชี้แจงกับตนเองผมว่าอย่าบูชิตเลยผมคิดว่าคุณนิกรเนี่ยพูดในฐานะผู้อำนวยการพรรค20ปีแต่ว่าอย่าลืมว่าพรรคชาติพัฒนามีเงินสะสมมาเพราะฉะนั้นลักษณะของความจำเป็นในการใช้เงินในการดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองไม่ใช่แค่หาเสียงนะดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองเนี่ยต่างกันคุณนิกรลองตั้งพรรคใหม่ดูสิแล้วคุณนิกรเอาเงินที่ไหนมาแล้วคุณจะไม่แต่ผมเงินกู้หรือจะต้องรอจ่ายต้องย้ำประเด็นนี้ก่อนนะคือคุณนิกรเขาไม่ได้มีเรื่องกับอนาคตใหม่เขาใจเขาคือเขาต้องดีเฟนต์คือนี่แหละคืออยู่ดีๆคืออยู่ดีๆคุณไม่ปิยบุตรเนี่ยแต่คำอธิบายนี้มันไปตอกย้ำมันไปเพิ่มความชอบธรรมให้เอาผิดธนาธรได้โอเคเจอผมว่าไม่ใช่ผมว่าเรื่องนี้ต้องคือผมว่าคุณนิกรไม่ได้ไปพูดเพื่อไปให้ความชอบธรรมกับการตอกย้ำแต่ผมว่าคืออนาคตใหม่เนี่ยพูดเรื่องตัวเองใช่ไหมว่าเป็นเรื่องกู้เงินของตัวเองเป็นยังไงกู้เงินไม่ใช่รายได้ยังไงซึ่งอันนั้นเนี่ยโอเคไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายแต่ว่าไปพูดว่าพรรคอื่นก็มีการกู้เงินอย่างเงี้ยพรรคอื่นเขาก็ต้องชี้แจงผมว่าอย่าไปมองว่าผมว่าอย่าไปผมก็พูดเมื่อกี้นี้แล้วว่าคุณนิกรไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ผลของมันเป็นอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาไม่สิทธิ์พูดนะแต่ว่าชาติไทยก็บอกว่าเขาไม่ได้กู้เงินเขาทดลองจ่ายแต่ว่าโอเคคราวนี้คุณนิพิธอินทรสมบัติเขาก็สอนอาจารย์ปิยบุตรเหมือนกันว่าให้ไปหาเหตุผลอื่นสู้ปมคดียืมเงินนะผมก็จะแต่ละพรรคเขาไม่ต้องการไปมีส่วนร่วมในการดีเฟนต์อนาคตใหม่เขาต้องชี้แจงรายละเอียดของพรรคเขาเองว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นประเด็นที่คุณนิจรชี้แจงเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาอยู่แต่ประเด็นที่คุณนิพิธอินทรสมบัติชี้แจงผมกลับรู้สึกว่าฟังได้มากกว่าเพราะคุณนิพิธบอกว่าพรบ.พรรคการเมืองปี50กับ60มันต่างกันคือ50เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ารายได้ของพรรคการเมืองเนี่ยมันมาจากทางอื่นๆได้ซึ่งทางอื่นๆเนี่ยตีความว่าเป็นการกู้ได้นะครับแต่60นี่ไม่ได้เลยซึ่งอันนี้คือ อันนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นผมชี้โพรงให้กกต.นิดนึงแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเอามาตรานี้เนี่ยพรบ.พรรคการเมืองในปี60เนี่ยหาเรื่องยุบอนาคตใหม่ได้เลยก็เป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าไปทำเลยดีกว่าแต่นั่นหมายความว่ากรรมการกกต.ต้องเห็นคื
คือทั้งคุณนิพิษเนี่ยนะเคลมว่ารายได้เท่ากับเงินกู้เท่ากับรายได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตใหม่ยืนยันตลอดว่าไม่ใช่ซึ่งมันไม่เมกเซนส์เหมือนกันสำหรับชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะท่านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยท่านทำเลยก็ได้ผมคิดว่าฐานเสียงอนาคตใหม่ก็เตรียมใจแล้วไปเลยเรื่องนี้ในแง่กฎหมายมันยังไม่มีใครทำอะไรใช่ไหมมันนอกจากคุณเสรีสุวรรณยังไม่มีก็คือไม่ต้องนะก็หาคนไปร้องได้คือมีคุณเสรีซึ่งบอกว่ายุบได้แต่คุณเสรีไม่ได้ไปยื่นอะไรส่วนคุณศรีสุวรรณไปยื่นแต่คุณศรีสุวรรณไม่ได้ยื่นเรื่องยุบพรรคคนละเรื่องกันเข้าใจจะไม่จะวิโรจน์จะศรีโรจน์โทษทีผมเดี๋ยวถ้าอยากยุบมากนะเดี๋ยวผมจ้างคนให้ไปร้องให้แล้วคุณจะลงวิทย์วิ่งไปสามโมงที่นี่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวไปเลยคอเราพูดอย่างนี้คนนึกว่าอนาคตใหม่จะโดนยุบด้วยเรื่องนี้แล้วมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวเขาโดนแน่ฮะเฮ้ยใจเย็นๆอาจารย์เสรีไม่ถ้ากกต.ชี้เรื่องนี้เนี่ยผมไปจ้างคุณศรีสุวรรณเดี๋ยวก็จะต้องมีแต่คุณศรีสุวรรณเขาไม่ได้ร้องเรื่องยุบนะอาจารย์เสรีอย่าให้ราคานักร้องไม่ผมไม่ได้ตังค์จ้างทนายไปร้องผมไม่ได้ให้ราคานักร้องแต่ผมกำลังเล่าว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะโดนยุบแน่ด้วยเรื่องนี้เพราะกระบวนการมันยังไม่เกิดเขาทำกับธนาธรขนาดนี้เนี่ยเขาจะไม่ยุบอนาคตใหม่เหรอผมคิดว่ามันผมไม่รู้แต่ผมมีรถชนอาจารย์ศรีไม่ผมเอาอย่างนี้ผมไม่ร้องว่ามีรถชนผมพูดอย่างนี้ผมไม่ร้องให้ลงโทษหรอผมคิดว่าผมไม่มีสิทธิ์พูดว่าพรรคการเมืองจะโดนยุบแบบสนุกปากก็มันโดนพรรคการเมืองมันโดนยุบมากี่พรรคพรรคการเมืองมีคนเลือก6ล้านคนตามใดที่กระบวนการทางกฎหมายไม่เริ่มคนอย่างผมจะไม่พูดว่าพรรคนั้นโดนยุบไม่ตายกับสมาชิกเขาเวลาคนยื่นร้องเขาไม่ยื่นร้องไปลงการลงโทษว่าต้องลงโทษยังไงหรอกเขายื่นร้องผิดหรือผิดผมไม่ทราบแต่ผมว่าเส้นของผมคือถ้าตามใดก็ตามกระบวนการกฎหมายมันยังไม่เข้าสู่การยุบพรรคผมไม่พูดว่าพรรคนั้นจะโดนยุบเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งสองท่านอาจจะพูดได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมไม่กล้าพูดแล้วผมคิดว่าการที่มีกฎหมายห้ามไม่ให้วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมายุบพรรคการเมืองเนี่ยสำหรับผมนะคือน่าเกลียดเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นตัวแทนประชาชนก็แล้วคุณมาจุนจ้านยุบพรรคของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันแบบเอาคนของเขาไปเททิ้งขยะเหมือนแบบคุณแล้วคุณไม่ให้คนวิจารณ์คุณที่ผมแต่เรื่องกู้เงินนี่ก็เหมือนกับหลายพรรคออกมาวิจารณ์อนาคตใหม่เยอะนะวิจารณ์อาจารย์มีวิธีชี้แจงใช่คุณอุเทนชาติพินโยเนี่ยก็ออกมาวิจารณ์นะครับว่าการที่พูดเรื่องการกู้เงินเนี่ยดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดให้กับสังคมเพราะว่าอนาคตใหม่ดำเนินการภายใต้พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญปี2560ขณะที่การกู้ยืมของพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายพรรคการเมืองปี2550ซึ่งเนื้อหาสาระเนี่ยแตกต่างกันแต่ผมเห็นตรงนั้นก็ได้มีโอกาสอ่านดูแล้วก็มันก็ต่างจริงๆมันต่างจริงแต่ว่าแต่ว่ารายได้นั้นน่ะเท่ากับเงินกู้หรือเปล่าอันนั้นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเขียนนิยามตัวนี้ก่อนคือตอนนี้มันมี3เรื่องพันกันใช่ไหมเรื่องที่1ก็คือกฎหมายปี50กับ60ต่างกันยังไงซึ่งต่างกันจริงต่างกันจริงแล้วข้อที่2คือการกู้เงินเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องการถกเถียงกันแล้วถ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็จบไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อนาคตใหม่จะต้องดีเฟนด์ให้สำเร็จก็คือการกู้เงินเนี่ยไม่ใช่รายได้ส่วนกฎหมายจะต่างกันเรื่อง50 60นั่นไม่ใช่สาระสำคัญเพราะตราบใดก็ตามหากตกลงในแง่กฎหมายว่าการกู้ไม่ใช่รายได้เนี่ย50 60แตกต่างกันไม่เข้าข่ายเรื่องอนาคตใหม่ทันทีครับแต่ผมคือเอางี้ make sense ของชาวบ้านเนี่ยผมไปกู้เงินผู้บ้านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมมีรายได้นะฮะคุณชูวัฒน์ผมไปกู้มา3ล้านบาทเนี่ยผมมีรายได้3ล้านเลยผมนึกว่าผมเป็นหนี้ใช่ๆคุณอุเทนเค้าเล่าเรื่องกฎหมายให้ชัดๆอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพยายามนำกรณีพรรคการเมืองอื่นๆมาเทียบเคียงกับอนาคตใหม่เนี่ยเป็นเหมือนการพูดความจริงเพียงส่วนเดียวนะครับเพราะว่าหากพิจารณารายละเอียดเรื่องของพรรคอื่นเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะมีกฎหมายพรรคการเมือง2560บังคับใช้นะครับแต่ว่าในมาตรา62เนี่ยไม่ได้มีเรื่องรายได้อื่นไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเงินกู้เนี่ยมันไม่สามารถอ้างแบบที่อาจารย์ปิยบุตรอ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องทางกฎหมายที่ก็ต้องพิจารณานะครับชาติไทยพัฒนาเมื่อวานก็อย่างที่บอกไปไม่เดี๋ยวของคุณอุเทนมีประเด็นหนึ่งที่อนาคตใหม่จะต้องเตรียมโต้แย้งไว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าคุณอุเทนบอกว่าเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองเนี่ยกฎหมายระบุชัดเจนว่าเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคหากมีการวินิจฉัยว่าเงินกู้ยืมของธนาธรไม่ถือเป็นรายได้สมมติว่าเคลียร์เรื่องนี้ไปก็จะเข้าข่ายว่าพรรคอนาคตใหม่ได้นำเงินที่นอกเหนือจากเงินหรือทรัพย์สินของพรรคมาใช้แต่ว่าในมิติทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์เนี่ยคนที่เขาเลือกพรรคอนาคตใหม่มาในเวลาเนี้ยดูจากสถานการณ์ทั้งหมดรวมทั้งเรื่องนี้นะและในอนาคตเนี่ยก็มีเหตุให้กังวลเขาจะกังวลไงเพราะว่าเขาจะเริ่มไม่เชื่อว่าเขาได้ความยุติธรรมแล้วจากทุกเรื่องรวมกันแล้วมันเป็น perception ที่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้
ันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เขาโดนเนี่ยโดยรวมมันเยอะมากในขณะที่ผมไม่ได้ไล่ให้พรรคอื่นไปโดนบ้างแต่ว่าพรรคอื่นมันก็ไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่โดนเนี่ยนะพอเปิดข้อกฎหมายก็ตีความได้มันโดนทุกคนข้อกฎหมายก็โดนใช่แต่หัวหน้าลงมาถึงเรื่องคือเปิดข้อกฎหมายอ่ะมันก็เป็นไปตามกฎหมายศาลวินิจฉัยก็ศาลก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยคือเปิดข้อกฎหมายโดนหมดเลยแต่มองภาพรวมออกมามันเป็นธรรมหรือเปล่าแล้วคุณว่าอาจารย์ปิยบุตรจะไม่โดนเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรก็จะเจอคนไปยื่นคือมันทั้งหมดอ่ะมันช่วยแต่ภาพมันแต่ผมว่าพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเราแช่งเขาไงไม่ได้แช่งไงผมไม่อยากพูดอะไรลักษณะนี้ผมไม่ได้แช่งแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันขยับใกล้เข้าไปถ้าไม่พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องวิเคราะห์กันละฮะอ่านข่าวนี่ผมดูจากสิ่งที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงผมเชื่อว่าอนาคตใหม่เขามีสติปัญญาในการต่อสู้ทางกฎหมายแล้วปิยบุตรเป็นคนฉลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นปิยบุตรก็ต้องหาทางสู้ให้พรรคเขาอย่างถึงที่สุดผมไม่เชื่อมั่นในผู้ซึ่งถือกฎหมายสิคือผมเชื่อว่าเขาต่อสู้แต่ว่าโอเคผมเชื่อมั่นในผู้ถือกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายว่าเขาผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อมั่นว่าปิยบุตรเนี่ยจะต่อสู้ให้พรรคในเรื่องพวกนี้ได้คุณชูวัฒน์เชื่อว่าผมเชื่อเขาทำแน่เขาทำแน่ไม่เป็นไรครับลองดูครับผมเชื่อว่าเขาสู้ฮะแต่ว่าแพ้ผมเชื่อว่าปิยบุตรเนี่ยมีวิธีอธิบายได้อีกคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่ว่าผมเริ่มสงสารท่านผมจะเรียกท่านว่าลุงแล้วกันเพราะผมสงสารท่านและลุงมิ่งคือคุณชูวิทย์แกโพสต์สนุกมากเลยแกบอกว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจแถมเคยไปซื้อของอย่างนึงไหมแล้วปรากฏว่ามันให้ของแถมมาแบบที่คุณไม่ได้ขออย่างเช่นเลือกลุงมิ่งได้ลุงตู่ชูวิทย์ก็เลือกลุงมิ่งแถมลุงตู่เนี่ยคุณชูวิทย์แกจะมาโพสต์แบบนี้เวลามันมีเหตุการณ์อะไรตลอดไงคือผมรู้สึกว่าแกเล่นเกมเหมือนคนฉลาดหลังเหตุการณ์คนที่เลือกมิ่งขวัญเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ลุงตู่ถูกแล้ววันนี้มันกลายเป็นว่ากระแสข่าวคือ5คนของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยไปเชียร์เอาลุงตู่แล้วมันเป็นกระแสหลังจากที่คุณมิ่งขวัญลาออกแต่เพื่อไทยเขายืนยันนะครับไม่ได้ไปเหรอผมไม่ผมไม่รู้ผมเห็นเมื่อคืนเขาคอนเฟิร์มกันหมดแล้วอะในโซเชียลอะก็คนโซเชียลคอนเฟิร์มโซเชียลเป็นคนเจรจาเป็นคนคุยกับคนแต่ละพรรคหรือเปล่าครับแล้วตัวลงโซเชียลเป็นคนโทรศัพท์คุยกับคนเดี๋ยวนะ6คนเนี่ยแล้วอาจารย์ชิโรจน์เอาตามข้อเท็จจริงนึงพูดผมไม่รู้ผมคิดว่าเมื่อคืนนี้พลังประชารัฐเขาคอนเฟิร์ม5คนพลังประชารัฐคอนเฟิร์มว่าเพื่อชาติไปคอนเฟิร์มว่าคนจากเพื่อไทยไปคอนเฟิร์มว่าคนจากเศรษฐกิจพลังประชารัฐคอนเฟิร์มมั่วไปหมดนะครับยังไม่ได้โอเคผมเข้าใจว่าอย่างเพื่อชาติเนี่ยก็โดนอย่างนี้แล้วลุงมิ่งเองเวลาเราพูดเรื่องนี้เราก็ต้องอ้างแหล่งข่าวนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าเขายังถ้าอาจารย์ศิโรจน์เราไม่ต้องพูดอะไรต้องรอแถลงการอย่างนี้ไม่ใช่แหล่งข่าวผมคือเลิกประชาแบบนี้ไม่ใช่ประชาแบบนี้เวลาพูดเรื่องการเมืองถ้าอะไรพลาดพรรคอื่นต้องฟังพรรคพูดอย่าเพิ่งสื่อปั่นข่าวเดี๋ยวข่าวเนี่ยเราต้องดูว่าข่าวมันออกมายังไงและข่าวมันเป็นมาแบบนั้นแต่ผมกำลังเล่าไงอ้างแหล่งข่าวผมไม่อ้างแหล่งข่าวผมก็เอ้านี่ผมเดี๋ยวแข่งขันว่าสนาพูดแล้วนุ่มนักข่าวสายทหารนักวาสนาวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารบอกว่าและแล้วการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอีกครั้งแต่คราวนี้ได้นายกและทหารเก่าและคนเก่าคือปิดจ็อบวาสนานานุ่มบอกปิดจ็อบแล้วแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเศรษฐกิจใหม่กับเพื่อชาติไปแต่ผมเคลียร์นะจ๊ะเมื่อกี้เราตั้งต้นจากเรื่องเศรษฐกิจใหม่กับเพื่อชาติเราต้องตั้งต้นจากว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขาเมื่อวานเขาแถลงเขายืนยันว่า6คนยังเหมือนเดิมใครแถลงอ่ะมิ่งขวัญหรือคนในใบแถลงข่าวว่า6คนยังเหมือนเดิมแล้วทำไมข้างในพรรคแกล้งคุณมิ่งขวัญอะไรขนาดนี้ที่ไปร้องข่าวรายงานข่าวซึ่งปล่อยออกมาเป็นกระแสในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าพลังประชารัฐบอกว่าได้แล้ว259เสียงอ๋อคืองี้อ๋อเข้าใจว่าผมไม่เห็นดังนั้นแล้วไอ้259เสียงเนี่ยมันคือ250เสียงเดิมที่รวมภูมิใจไทยไปใช้ปัดแล้วบวกกับอีก6ซึ่งเศรษฐกิจใหม่มันพอดี6คราวนี้ผมกลับมาที่ประเด็นนิดนึงที่อาจารย์สุโรจน์พูดมาเนี่ยทฤษฎีผมถูกหรือเปล่าก็คือมิ่งขวัญเนี่ยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอีก5เนี่ยเทให้พลังประชารัฐคือผมเข้าใจว่าเพื่อไทยยืนยันว่าคุณมิ่งขวัญไม่ไปเอางี้แล้วกันตัวคุณมิ่งขวัญไม่ไปเศรษฐกิจใหม่ไม่ไปทั้ง6เลยเหรอทั้งเพื่อทั้งเศรษฐกิจใหม่และเพื่อชาติซึ่งโดนปล่อยข่าวจากฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อไทยยืนยันว่าฝั่งนี้ไม่ไปแต่ว่าคุณมิ่งขวัญลาออกจากหัวหน้าพรรคเพราะว่าข้างในพรรคก็จะเล่นคุณมิ่งขวัญอยู่ใช่ไหมคือมันเกิดเรื่องที่หาเรื่องกันอยู่ใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี้ไปทวงหนี้ไปฟันธงไม่ได้ออกมาผมก็ไม่คือแต่พอออกเนี่ยทำให้คนลือกันเยอะว่าคุณมิ่งขวัญไปแต่ว่าจากการยืนยันของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเขายืนยันว่าเศรษฐกิจใหม่ไม่ไปแล้วเพื่อชาติเนี่ยเพื่อชาติมี5คนใช่ไหมเพื่อชาติมี5คนเนี่ยบางคนก็ลือพลังคือคนกลุ่มพลังประชารัฐก็จะลือว่าไป5บางเวอร์ชันบอกไป4บางเวอร์ชันบอกไป3แต่เพื่อชาติเนี่ยมี5คนแต่มันมี3มุ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผ
ผมคิดว่ากรณีเพื่อชาติผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะไปเพราะว่าแต่ละมุ้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกกันแต่ผมคิดว่าในทิศทางใหญ่เนี่ยมันมีความใกล้กันคุณเกตปรียาโฆษกพรรคเพื่อชาติเขาก็ออกแถลงการชี้แจงว่าไม่ได้ไปแต่ว่าเวลาโฆษกพรรคพูดตอนนี้ผมไม่เชื่อมันอยู่ที่ส.ส.ว่าเขาอาจจะไม่บอกโฆษกก็ได้แต่ต้องรู้ว่าคุณเกตปรียาเป็นกลุ่มไหนในเพื่อชาติไงเพราะฉะนั้นเขาเป็นกลุ่มประชาธิปไตยใช่ไหมคือแต่ละคนแต่ละพรรคมีคอนเนคชั่นไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้โดนซื้อตัวไปอ่ะเขายังอยู่กับพรรคเพราะถ้าคุณเกตปิยาพูดก็ต้องรู้ว่ากลุ่มสสที่คุณเกตปิยาใกล้ชิดคือกลุ่มไหนฮะนั่นคือคุณเกตปิยาเป็นโฆษกพรรคแต่โฆษกพรรคที่ชื่อเกตปิยามีความสัมพันธ์กับสสในพรรคบางกลุ่มโอเคอย่างเงี้ยก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ไงอ๋อแต่แฮชแท็กคนมันวิจารณ์กันเยอะแล้วเมื่อวานนี้พอไปอ่านดูก็เลยกลายเป็นคิดว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะชิงผมว่ามันเริ่มต้นจากอยู่ดีคุณมิ่งขวัญลาออกแต่ต้องบอกก่อนว่าในแถลงการลาออกนั้นน่ะเขายืนยันว่า6คนยังเหมือนเดิมโอเคแล้วเมื่อคืนนี้ประมาณ5ทุ่มเนี่ยก็มีข่าวลือกันอย่างนี้ว่าวันนี้คุณมิ่งขวัญกับเศรษฐกิจใหม่6คนเนี่ยเขาก็จะแถลงข่าวว่าเขาไม่ย้ายค่ายโอเคเพราะผมเวลาบอกว่าเขาย้ายเนี่ยผมถึงย้ำไงว่าต้องบอกผู้ชมว่ามันเป็นข่าวที่มันปั่นกันแต่ว่าที่คุณชูวัฒน์เขาอ้างอิงเนี่ยคุณวาสนานาน่วมที่โพสต์ว่าปิดจ็อบวาสนาเขาบอกว่าเป็นรัฐบาลในค่ายทหารครับเอาง่ายๆคุณวาสนาเขาพยายามจะบอกว่าเป็นบิ๊กทหารที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยดีลให้แล้วจบแล้วครับผมแปลให้คนแต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นรัฐบาลกันที่คุณวาสนาแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยไงอาจจะเป็นเราเลือกกันไงสิ่งที่เราพูดเรื่องเพื่อชาติสิ่งที่เราพูดเรื่องเศรษฐกิจไมคาวปั่นทั้งหมดนี่คือการพยายามจะทำให้รัฐบาลที่ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณวาสนาพูดเนี่ยที่ตั้งในค่ายทหารเนี่ยเป็นเสียงข้างมาก okay. คนละเรื่องกัน okay, และสิ่งที่คุณวาสนาพูดคือมันมีการตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วแต่รัฐบาลจะเป็นเสียงข้างมากได้หรือไม่คนละเรื่องครับนั้นไอ้เรื่องเศรษฐกิจใหม่เรื่องเพื่อชาติเป็นจิ๊กซอว์เพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่สิ่งที่คุณวาสนาพูดเนี่ยคือการตั้งรัฐบาลมันคนละเรื่องกันส่วนเมื่อวานนี้ที่ลูกพรรคคุณมิ่งขวัญไปทวงหนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นฉากดราม่าอีกฉากนึงที่มีคนซึ่งไปอย่างเช่นคุณชื่อแกอ่านโอเคคุณอังกฤษสดาราวินิตนะฮะผู้สมัครสสเขตที่1จังหวัดอุดรธานีเนี่ยพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขาก็ไปเขาแล้วมีหลายคนด้วยแต่ประเด็นที่เขาไปเนี่ยก็คือว่าไปขอคำปรึกษาทางกฎหมายและขอความเป็นธรรมจากกกต.กรณีถูกกรรมการบริหารพรรคหลอกลวงโดยสัญญาว่าจะให้เงินสนับสนุนในการเลือกตั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นพรรคได้สสบัญชีรายชื่อ6คนจาก 480,000 คะแนนพรรคกลับบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยลงทุนเสียไปคนละ 200,000 ถึง2ล้านบางคนบาทนะ2ล้านบาทบางคนเป็นผลทำให้ผู้สมัครของพรรคเกิดความเครียดจนอยากฆ่าตัวตายเฮ้ยปัญหานี่สินรุมแล้วอยากฆ่าตัวตายไปร้องกกต.ให้โอเคให้ไปบอกให้คนซึ่งมาสัญญาเนี่ยไม่เบี้ยวครับเอาตังมาให้คือผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมีน่าจะมีมูลเหตุได้ผมขอใช้คำที่เสียสีจากประเด็นที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันเลยไหมมาทดรองจ่ายไปก่อนมาให้ยืมไปก่อนได้ไหมผมครับจะได้คลายเครียดก็ใช่เขาก็ให้ผู้สมัครทดลองจ่ายไปก่อนลองฟังท่านนี้ฮะคือเห็นใจท่านเหมือนกันนะคนไหนที่มีหนี้ก็น่าจะพอเข้าใจได้นะฮะลองฟังฮะมาเรียกร้องในวันนี้นะครับก็คือว่าพรรคไม่เหลียวแลปล่อยให้ผู้สมัครส.ส.เขตประชนชะตากรรมอย่างเดียวดายนะครับผลกระทบจากพวกเราได้กู้ยืมเงินมานะครับมาสำรองจ่ายในการดำเนินงานหาเสียงเลือกตั้งตามคำบอกกล่าวของคณะกรรมการบริหารพรรคเน้นนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคและคนในพรรคผ่านคณะทำงานว่าจะชดใช้คืนเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแต่จนบัดนี้ไม่มีการดำเนินการใดจากคณะกรรมการพรรคนะครับและส.ส.ปฏิริษีทั้ง6คนนะฮะพวกเราได้เข้าพบปะหารือแลกเปลี่ยนหลายครั้งครับพวกเราได้เข้าไปพบหลายครั้งส่งเข้าไปหลายชุดไปต่อรองไปคุยไปหาทางออกไปประนีประนอมไปขอความเห็นใจไปวิงวอนเรียกร้องแต่ไม่เป็นผลครับพรรคไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่ดำเนินการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนั่นคือหนึ่งในคนซึ่งไปเรียกร้องเมื่อวานนี้นะฮะครับคุณอังกฤษเนี่ยเขาลงเป็นผู้สมัครครับเขตหนึ่งอุดรแต่เขาก็ประวัติไม่ค่อยดีนะคือขออภัยนะผมต้องกวนประสาทนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งโมโหผมคืออันนี้เป็นเพราะว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่กล้าให้กู้เงินเปล่าคือผมพูดจริงฮะหัวหน้าพรรคไม่มีตังค์พรรคนี้เขาถึงคุณมิ่งขวัญเขาไม่ได้เป็นสายเปย์ครับคราวนี้แต่คุณมิ่งขวัญผมว่าทิศทางพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็เคลียร์คือคุณมิ่งขวัญก็บอกว่าให้คนที่ทำพรรคมาก่อนเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นสาย
คุณมิ้งขวัญไม่ใช่สายเปขอแทรกเรื่องภาษาอังกฤษประจำวันเข้ามาได้ไหมคำว่าเพย์ที่แปลว่าจ่ายเนี่ยเป็นตัวพีใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรียกว่าเป็นสายเพย์เมืองไทยเนี่ยต้องเรียกเปย์ใช่ไหมมันได้อารมณ์ไงเรียกเปย์สายเปย์คือได้อารมณ์ผมเข้าใจละปัญหาของธนาธรคืออะไรไหมเป็นสายเปย์ไงคือถ้าไม่ถ้าป่านนี้ธนาธรไม่เป็นสายเพย์นะไม่มีปัญหาผมว่าธนาธรไม่ใช่สายเปย์แต่ว่าในพรรคมันไม่มีคนอื่นเปย์มันก็ต้องทุกพรรคต้องมีคนจ่ายถ้าไม่มีใครจ่ายคุณจะเจอปัญหาอย่างเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าหลายพรรคเขาใช้วิธีลงขันกันไงปัญหามันก็จะไม่หนักลงขันกันแต่มีคนนึงลงขันหนักสุดนะมันเหมือนว่าเราลงขันอาจารย์ศิโรจน์เคยลงขันกับเพื่อนๆไหมผมเข้าใจว่ามันมีคนนึงที่รวยสุดมันต้องจ่ายประชาธิปัตย์ที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะทั้งพรรคเนี่ยลงขันแล้วพอกันแล้วเวลาคบกันไม่ค่อยมีใครฟังกันแต่เวลาคบกันในหมู่เพื่อนไอ้คนที่รวยสุดแล้วถ้าจ่ายน้อยแล้วจ่ายเท่าคนอื่นเนี่ยถือว่าไม่แฟร์ก็นี่ประชาธิปัตย์ไงประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีใครเป็นเบอร์ใหญ่ในการจ่ายไงทุกคนเลยไม่ฟังกันเลยมันเลยเป็นอย่างนั้นไงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดนะคือถ้ามีคนเดียวจ่ายแล้วสั่งทั้งพรรคได้ก็มีปัญหาแบบนึงนะไม่หรอกผมว่าจะเรียกสายเปย์ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเปย์จริงต้องให้กู้ฮะถ้าเปย์จริงก็จ่ายเลยแต่ผมว่าวันนี้ผมว่าในแง่การเมืองเนี่ยผมว่าเรื่องสำคัญคือดูว่าเลขาสภาเนี่ยจะพูดเรื่องธนาธรยังไงธนาธรจะเข้าพิธีรัฐพิธีสภาได้หรือเปล่าแล้วเรื่องที่สองคือดูว่าวันนี้6คนของเศรษฐกิจใหม่หลังเขาว่ากันว่าหลังรัฐพิธีเนี่ยจะมีแถลงต้องดูว่าจะมีการแถลงหรือเปล่าแล้วเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าบวกเศรษฐกิจใหม่ไปเนี่ยนะครับเกมการเมืองมันจะเปลี่ยนคือผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณวาสนาพูดเนี่ยถูกหรือผิดนะคนละเรื่องนะต่อให้ตั้งรัฐบาลในค่ายฐานได้สำเร็จอย่างที่คุณวาสนาพูดเนี่ยปัญหาที่มันยังมีอยู่ก็คือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจใหม่เรื่องคุณภูมิธรรมเรื่องคุณมิ่งขวัญเรื่องอื่นๆแต่ว่าผมพูดตามตรงนะกระแสโซเชียลเมื่อคืนนี้จากฝ่ายที่อันตี้ธนาธรเนี่ยนะประเภทแบบเยาะเย้ยว่าไม่ได้ใส่ชุดขาวแล้วเนี่ยมีด้วยอ่ะโอ้โหผมคิดว่ามันเป็นจิตใจคับแคบจริงๆคือแบบอันนี้ในไหนใน Twitter เยอะเยอะในเฟซใน Twitter พวกที่แบบเกลียดอนาคตใหม่แล้วบอกว่าเห็นไหมไปแต่งชุดขาวจนเกอ้ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันคือแบบทุเรศอ่ะคือแบบพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะโอ้หลายเรื่องนี่ผมเก็บอารมณ์แล้วนะวันนี้เช้าวันนี้มีคนเตือนมาว่าเป็นสื่อต้องกลางก็ท่านสุชาติตันเจริญคัมแบ็กประธานสภาหรือไม่นะสักครู่จริงๆต้องเรียนว่ายังไม่ทราบเป็นทางการนะครับเพิ่งเห็นนี่ตะกี้สื่อมวลชนส่งให้ดูนะครับแต่เท่าที่อ่านดูคร่าวๆก็บอกว่าทั้งหมดถึงแม้จะมีการลาออกก็ตามแต่ว่าทั้ง6คนจะรักษาคำมั่นสัญญาอย่างที่เป็นอยู่ผมก็ยังเชื่อมั่นในท่านมิ่งขวัญนะครับว่าเป็นคนที่เคารพในการตัดสินใจของตนและยังเคารพและรักษาคำมั่นสัญญาของตนนะครับสิ่งที่ได้พูดคุยกันไว้และได้ดำเนินการกันไว้ไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวเป็นเรื่องของการคิดถึงอนาคตข้างหน้าของประเทศว่าจะไปอย่างไรพวกเราทั้งหมดที่จับมือร่วมกันทั้ง7พรรคการเมืองเนี่ยต้องเรียนว่าเรายืนอยู่ในจุดยืนสำคัญก็คือทำยังไงให้ประเทศมีทางออกให้หลุดจากวิกฤตที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดำรงสถานะใดแล้วผมยังเชื่อว่าท่านมิ่งขวัญเนี่ยถึงแม้จะออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ตามในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังจะต้องรักษาจุดยืนในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ดูในจดหมายเท่าที่ผมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทั้ง6คนยังยึดมั่นแล้วก็ยังยืนอยู่ในจุดยืนที่จะรักษาคำมั่นสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้นี่ก็เชื่อได้ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับส่วนการตัดสินใจเฉพาะแต่ละคนเนี่ยในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้มากนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์ไม่ปกติก็มีเรื่องไม่ปกติมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งของกระบวนการแปลกๆนะครับจนกว่าจะถึงวันที่เราสามารถเข้าสู่ระบบปกติได้ก็คงมีเรื่องแปลกๆขึ้นได้อีกหลายเรื่องคุณภูมิธรรมใช้คำว่าเป็นกระบวนการปกติของกระบวนการแปลกๆครับและยังมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะได้เห็นกันแต่ย้ำอย่างอีกทีนึงนะครับผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจใหม่และเพื่อชาติเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ในวงการการเมืองเขาเล่นกันเนี่ยก็คือปั่นว่าสองพรรคนี้ไปแน่นะครับและเหตุผลที่มีการปั่นว่าสองพรรคนี้ไปแน่เนี่ยเพื่อกดดันภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ว่าคุณต้องเอาให้ชัดให้ไปด้วยมากับเราได้แล้วเอาให้ชัดได้แล้วเรื่องที่บอกว่าคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับคือถ้าเพื่อชาติไปเศรษฐกิจใหม่ไปหรือว่าถ้าทำให้ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเชื่อว่าเพื่อชาติไปและเศรษฐกิจใหม่ไปเนี่ยภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ต้องไปเร็วขึ้นโอเคพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมีวิทย์นะครับเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นหนึ่งใน7พรรคที่ทำสัตยาบัน
ต่อต้านการสืบทอดอำนาจเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาบอกว่าจริงแล้วปัญหาครั้งนี้มันติดอยู่ที่พรรคขนาดกลางที่ยังแกว่งไปแกว่งมาไม่ชัดเจนคือเขาบอกว่าพรรคที่เคยลงนามในสัตยาบันยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่พรรคที่ไม่ได้มาลงนามนี่แหละที่อยู่ตรงกลางที่ยังแกว่งไปแกว่งมาไม่ชัดเจนตอนหาเสียงยืนยันไม่เอาพรรคที่สืบทอดอำนาจนายกต้องมาจากฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนไปนะก็แต่คุณเสรีนี่ไม่ได้ไม่น่าจะหมายถึงอนาคตเศรษฐกิจใหม่กับไม่ใช่แต่น่าจะหมายถึงภูมิใจไทยกับประชาธิปไตยใช่ซึ่งเป็นผู้ซึ่งถืออำนาจต่อรองเพราะว่าอยู่ในขั้วที่สวิงได้สองฝั่งนั้นรวมกัน103เสียงฮะเยอะแล้วก็คราวนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยการปิดจ็อบการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่คุณวาสนาร่วมเขาบอกว่าปิดไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วการปิดจ็อบเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นโดยคณิตศาสตร์ได้เพราะว่าสว250คนน่ะอาจจะรอโหวตให้บิ๊กตู่อยู่แล้วรวมต้องเอาให้ชัดก่อนว่าคำว่าปิดจ็อบแปลว่าอะไรปิดจ็อบคือตั้งนายกได้ตั้งนายกไม่ใช่ยังไม่ลงตัวก็วิครมไม่คือถ้าเอาแค่เสียงข้างน้อยคือ126เสียงมันได้มันปิดจ็อบได้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญร่างแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะแค่นั้นก็พอคือโหวตนายกไปก่อนแล้วก็ไปต่อรองเรื่องเก้าอี้ที่นั้นมันหักกันเกินไปความจริงก็คือว่าเขาจะไปหักกันเขาจะไปต่อรองกันตอนนั้นอีกทีนึงแต่ว่าพยายามรวมให้ได้เกิน250ไว้ก่อนดีกว่าสร้างความมั่นใจผมว่าธงของเขาเนี่ยเขาอยากรวมให้ได้เกิน250เพราะว่าถ้าไม่รวมให้เกิน250เนี่ยจะเป็นปัญหาทางการเมืองเยอะใช่ไหมครับไอ้เรื่องเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยคนก็คาใจอยู่แล้วนะครับเรื่อง11พรรคเล็กโหวตคุณประยุทธ์เนี่ยคนก็คาใจเรื่องกกต.อยู่แล้วนะครับเรื่อง250สว.ซึ่งคุณประยุทธ์ตั้งมาโหวตตัวเองเนี่ยคนก็คาใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับฝั่งที่จะเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเกมที่เขาต้องทำให้ได้คือต้องตั้งรัฐบาลที่เกิน250ใช่ไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาทางการเมืองไม่หยุดอย่างน้อยถ้าตั้งเกิน250เนี่ยไอ้เรื่องพรรคเล็กเนี่ยก็โอเคก็ด่ากันต่อไปเรื่อง250สว.ก็ด่ากันต่อไปแต่อย่างน้อยเรื่องเสียงไม่เกินครึ่งนึงของสภาเนี่ยมันด่าเอาไม่ได้ครับงั้นไอ้เกมที่จะปั่นเรื่องเอาเศรษฐกิจใหม่ไปเพื่อชาติไปเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอว์นึงในการบอกว่าฝั่งเราเนี่ยได้เกิน250เขาเล่นกันอย่างนี้อยู่ในเวลานี้ครับครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไปถึงไหนแล้วเจรจาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะถ้าอยากจะดูว่าตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์จนพลเอกประวิตรเนี่ยเริ่มเดินหนีเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรเรามีให้ดูท่านลงมาจากรถนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาขั้นบันไดอย่างช้าๆตามสไตล์บิ๊กป้อมแล้วผู้สื่อข่าวคณิตผู้สื่อข่าวซึ่งถามคำถามในแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีคุณคิดว่าจะเป็นแค่ผู้สื่อข่าวสายทหารใช่ไหมครับอย่าคิดอย่างนั้นผู้สื่อข่าว Voice TV เป็นพลเรือนแล้วก็นิยมพลเรือนเนี่ยไปปฏิบัติการเมื่อวานนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่น่าจะเป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าว Voice ได้มีโอกาสถามหรือมันเป็นอีกช่วงนึงไม่รู้ที่ถามเรื่องสื่อทอดอำนาจเนี่ยแล้วท่านตอบแบบปัดๆอ่ะนะฮะแล้วก็เดินหนีเลยนะอะไรประมาณนั้นลองฟังดูฮะตอนนี้บิ๊กป้อมเข้าใจว่าตอบเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็จะไปถามอยู่นั่นน่ะก็เราไม่ได้เป็นคนตักตั้งรัฐบาลจะรู้ได้ไงจะตั้งจริงเหรอคะท่านก็จริงสิเมื่อเช้าเห็นมาพร้อมท่านนายกไม่แน่จะไปไหนกันไหมทำไมไม่ได้มาเห็นมาพร้อมกันเห็นมาพร้อมกันเหรอคะก็บ้านอยู่ใกล้กันน่ะไม่ได้คุยกันก็ไม่ออกคนแล้วออกกันไปเจอกันพอดีเช้าด้วยกันทำไมฮะกินข้าวเช้าด้วยกันหรือเปล่าคะเปล่าเปล่าเมื่อวานกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจัดชุมนุมที่ลาดประสงค์เรียบร้อยดีไหมฮะก็เรียบร้อยดิไม่เรียบร้อยมันจะไปอยู่อย่างนี้เนี่ยครับแต่ว่าเขามีข้อเสนอแล้วก็อ่านแถลงการจี้คสช.ยุติการสืบทอดอำนาจผ่านกลไกต่างๆในร่างใครคือใครสืบทอดอำนาจใครสืบทอดอำนาจคสช.ครับผ่านกลไกพื้นในรัฐธรรมนูญนะฮะสืบทอดอำนาจยังไงก็เลือกตั้งมาด้วยกันนั่นคือคำตอบจากบิ๊กป้อมเจอคำถามจากผู้สื่อข่าว Voice TV แต่เรื่องคำถามวงแตกใช่ไหมคำถามวงแตกแต่เรื่องสืบทอดอำนาจเป็นเรื่องซึ่งถามคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรทีไรอารมณ์ขึ้นทุกทีนะตั้งแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยทุกครั้งนะไม่อยากได้ยินคำนี้นะคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยแต่ว่าบิ๊กป้อมก็ตอบแบบไม่ทั้งหมดซะทีเดียวก็มาจากการเลือกตั้งนี่จะสืบทอดอำนาจยังเขาถามถึงเรื่องสวเรื่องสว250ที่ไปยกมือโหวตได้ด้วยว่าเป็นกลไกแต่ผมว่าเรื่องตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยทีมหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกระวังไว้แล้วกันเรื่องนี้เป็นชนวนใหญ่ได้นะอย่าลืมว่าตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วโดนลือแบบนี้คุณอภิสิทธิ์โดนหนักขนาดไหนนะแล้วรอบที่คุณอภิสิทธิ์เป็นเนี่ยผมว่ากระบวนการเจรจาเนี่ยไม่หนักเท่ารอบนี้รอบนี้ในกระบวนการเจรจาเนี่ยมีหลายพรรคแล้วก็มีนักการเมืองมีคนเกี่ยวข้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะเล่านี่เยอะว่ามีใครมาเจรจายังไงแล้วก็
คนที่เจรจาเนี่ยผมว่าไม่ใช่พลเอกประวิตรแต่พวกเสต่างๆที่ไปเกี่ยวเนี่ยนะครับระวังคนเขาจะมาเล่ากันได้หรอว่าเสนั่นเสนี้ที่ไปเกี่ยวในใครมากเสียหายม็อบปี5253นี่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารด้วยนะที่ชาวบ้านรู้สึกว่าไม่ชอบทำแต่ปี5253เนี่ยชื่อคนไม่ค่อยชัดว่าใครไงแต่รอบนี้ผมคิดว่าคนที่คนที่พอรู้ว่าแต่โทษทีนะรอบนั้นผมก็รู้นะว่าใครขับรถไปหาใครที่ไหนมันก็คาแรคเตอร์เดิมๆทั้งนั้นฮะแต่ว่าดูจากสัญญาณมันก็ตัวการเดิมๆแล้วเป็นตัวการเดียวกันที่ทำม็อบกปปส.ดูจากการสัมภาษณ์บิ๊กป้อมเนี่ยนะว่ามาพร้อมบิ๊กตู่หรือเปล่าแล้วตอบว่าอยู่บ้านใกล้กันเนี่ยแปลว่าจับสัญญาณแล้วว่ามีการคุยกันหรือเปล่าพยายามจะถามให้ได้ว่ามีการคุยกันหรือเปล่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหัวค่ำวันนั้นวาสนามาพูดว่าปิดจ็อบในค่ายผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านักข่าวกระทรวงกลาโหมถ้าวันนี้เจอพลเอกประวิตรนะครับหรือว่านักข่าวทำเนียบเจอพลเอกประยุทธ์ถามว่าเสคนไหนเป็นคนเจรจาพักการเมืองเอาให้ชัดผมฝากถามคำถามนี้ว่าเสคนไหนเป็นคนไปเจรจากับพักต่างๆผมต้องบอกอาจารย์สิโรจน์นิดนึงว่าผมก็จะอาจารย์สิโรจน์มีความมั่นใจในประชาชนนะคือมีหลักการประชาธิปไตยที่ดีในหลายเรื่องแต่ว่าผมจะบอกอย่างนึงนะบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยยังไม่เคยแพ้นะคือในรอบนี้คือทหารบิ๊กเนี่ยหลายคนในประวัติศาสตร์ที่จบลงไม่ดีเนี่ยคือเขามีจุดที่พ่ายแพ้ใช่ไหมเขาอยู่นานเกินไปหรืออะไรก็ว่ากันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบิ๊กสุหรือจอมพลนุ่นจอมพลบิ๊กป้อมบิ๊กตู่จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยแพ้แต่แพ้ในการเลือกตั้งทุกครั้งนะแต่การมีอำนาจต่อเนี่ยมันถือว่ายังชนะอยู่ไงแต่ว่าการแพ้ในการเลือกตั้งทุกครั้งประชาชนไม่เอาคุณทุกครั้งนะไม่อันนั้นเขาไม่ได้ลงเองผมว่าเขาปิดจ็อบได้อะแล้วเขาอยู่ได้เขาถึงไม่ใช้คนเดิมไงผมไม่ได้พูดเรื่องปิดจ็อบไงคุณปื้มผมพูดเรื่องความยอมรับไงผมไม่เคยพูดเรื่องคือเข้าใจแต่ว่าความยอมรับไม่ไอความยอมรับมันก็ประคองไปอย่างเงี้ยความยอมรับคือต้นทุนทางการเมืองนะความยอมรับคือต้นทุนทางการเมืองแล้วต้นทุนทางการเมืองที่รัฐบาลซึ่งจะคนนายกจะเข้ามาเป็นใหม่เนี่ยผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนต้นทุนทางการเมืองวันเข้าต่ำขนาดนี้ครับนั้นต้นทุนทางการเมืองแบบนี้ด้วยเสียงส.ส.ในสภาซึ่งมันเกินครึ่งแบบนี้เนี่ยแต่ว่าต้นทุนทางการเมืองต้นทุนทางการเมืองของนักการเมืองที่สูงมากคนนึงเนี่ยไปแล้วนะอยู่ในเมืองนอกมาคือใช่คุณทักษิณเนี่ยนะ11ล้านเสียง16ล้านเสียงธนาธรเนี่ย6ล้านเสียงนี่คือแบบโอ้โหความชอบผมไม่เห็นประเด็นของผมคือต้นทุนไม่ได้เกรงใจต้นทุนทางการเมืองไม่เกี่ยวกับจำนวนคนเลือกอย่างเดียวไงเกี่ยวกับความนับถือไงเข้าใจแต่ว่าคนก็นับถือกันเป็นล้านคนมันก็สอยสอยสอยเป็นว่าเล่นก็ถ้าเทียบแบบนั้นก็ยิ่งเห็นว่าขนาดคุณทักษิณซึ่งได้มีคนเลือกด้วยและมีคนนับถือด้วยเนี่ยยังลำบากถ้ามีปัญหาแล้วฝั่งซึ่งคนนับถือไม่เยอะแล้วต้นทุนต่ำเนี่ยจะเป็นยังไงไม่แต่ผมเห็นด้วยว่าต้องเชื่อมั่นแบบนี้นะแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็ต้องเชื่อมั่นแบบนี้ไม่งั้นแล้วเราก็จะไปยอมกับอำนาจนิยมใช่ไหมแต่ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อความเชื่อมั่นนะผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งนักการเมืองซึ่งเขาไปอยู่กับพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็รู้ว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่นานโอเคที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความเห็นหรือความเชื่อมั่นเลื่อนลอยนะครับเข้าใจฮะเอาเรื่องคุณชวนกับบิ๊กป้อมก่อนจริงๆแล้วผมต้องเตือนสติทุกคนที่คิดว่าคุณชวนกับพลเอกประวิตรเนี่ยมันมีพวกที่เข้าใจผิดเยอะโดยเฉพาะในฝั่งประชาธิปไตยกันเองไปคิดว่าคุณชวนกับบิ๊กป้อมเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันผมอธิบายตามข้อเท็จจริงก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องคุณชวนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผบ.ทบ.ชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์บิ๊กป้อมเนี่ยโดนเด้งหายไปจากนู่นเลยฮะนอกสารบบไปเลยนะคนที่สั่งย้ายคือใครคุณชวนเป็นนายกพลเอกสุรยุทธ์บิ๊กแอดเป็นผบ.ทบ.บิ๊กป้อมกระเซ็นกระสายหายไปนอกสารบบนะออกนอกลายทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลประชาธิปัตย์หายไปคุณทักษิณเข้ามาดึงบิ๊กป้อมกลับสายบิ๊กป้อมถึงจะค่อยๆกลับคืนมานะผมเอาแค่นี้ก่อนนะไม่คุณชวนกับบิ๊กป้อมเนี่ยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคนละพวกกันแต่ก็ไม่ได้เป็นหมายความเป็นศัตรูอะไรกันแล้วคุณชวนอาวุโสกับบิ๊กป้อมไม่รู้กี่เท่าคนละระดับถ้าจะมีการคุยกันบิ๊กป้อมต้องขอเข้าไปหาท่านครับระดับซีเนียริตี้คนละเรื่องนะไม่ต้องวัดบารมีกันคุณชวนบารมีสูงกว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันบูชิตตั้งแต่แรกที่คนไปหาว่าอ้าวคุณชวนโทรไปหาบิ๊กป้อมไม่มีทางใครบ้าไม่มีทางไม่มีทางคือแบบประสาทก็นี่ไงผมรู้สึกว่า2เดือนนี้เราอยู่กับข่าวแบบนี้มานานใช่ใช่แต่เราทิศทางข่าวมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะอันนี้แบบคือแต่ไม่แต่ถ้าคุณปุ้ยคุณยศฟังทิศทางข่าวทั้งหมดที่มันมา2เดือนเนี่ยทิศทางทั้งหมดคือบอกว่าทีมคสช.และทีมพลังประชารัฐเป็นศูนย์กลางจักรวาลและทุกคนพี่น้องพี่เท้าแล้วผมจะเพิ่มนิดนึงตอนที่บิ๊กป้อมเนี่ยที่บอกตั้งรัฐบาลในค่ายทหารคนที่แจ้งเข้าไปหาเนี่ยคือสุเทพไม่ใช่พิสิทธิ์ครับสุเทพจะเอามาให้ได้จึงสลับขั้วได้เขาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเนวินเลยเอาด้วยอภิสิทธิ์เขานั่งอยู่นอกตรงนั้นโอเคแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ยินยอมเข้าใจเข้าใจอภิสิทธิ์เขาเด็กกว่าโอเคเพราะฉะนั้นคุณชวนเนี่ยไม่ได้โทรไปหาบิ๊กป้อมนะฮะแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าเรื่องความขัดแย้งภายในซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกกว่าเนี่ย
อันเนี้ยคุณชวนเกี่ยวโดยที่โดนพาดพิงเยอะจากสสสายที่ต้องการร่วมรัฐบาลพาดพิงกันในระดับเปิดหลักฐานขอให้เปิดหลักฐานอะไรกันเลยนะคราวนี้กลายเป็นว่าคุณพีรพันธ์สาลีวัฒนวิภาคเนี่ยเข้ามาถึงจุดที่ผมไม่รู้อาจารย์ศิโรจน์ผมไม่รู้ข้างในพรรคเป็นยังไงนะแต่ข้างนอกพรรคเนี่ยคนมองว่าพีรพันธ์ไม่เคารพผู้ใหญ่คนที่ไม่เกี่ยวกับปชป.อ่ะคนไปอ่านเกมอย่างนั้นแล้วก็มองว่ารอบนี้คุณชวนต้องคุณชวนต้องออกมากรีดไม่รู้กี่รอบอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นนะส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องการเมืองแล้วเห็นถึงศึกเนี่ยผมว่า คุณชวนไม่ได้กรีดนะแต่ว่าคุณชวนเนี่ยอยู่ในที่ตั้งตัวเองแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยเข้าไปล้ำที่ตั้งคุณชวนพยายามที่จะดับบุกขึ้นไปคุณชวนเนี่ยอยู่ในที่ตั้งของตัวเองไม่ได้ไปยุ่งคนอื่นคุณพีรพันธ์เหมือนพยายามชกข้ามรุ่นแล้วชกไปชกมาคุณชวนเนี่ยอยู่ในที่ตั้งแต่คุณพีรพันธ์พยายามจะบอกว่าคุณชวนทำตัวเป็นผู้มีบารมีเป็นก็คุณชวนเขามีบารมีในพรรคแต่เพิ่งรู้แต่ว่าคุณพีรพันธ์พยายามจะสร้างภาพอย่างนี้ว่าคุณชวนเนี่ยไปชี้นำว่าแซกๆมันกลับไม่คนอื่นเลือกตัวเองแต่คุณพีรพอแล้วไม่พูดแล้วไม่คืออาจารย์ศิโรจน์พูดถูกคือรอบนี้โทษทีฮะฝั่งธรรมะชนะจุรินเนี่ยในประชาธิปัตย์มันอยากคือแบบเลิกบ้าได้แล้วแต่ผมว่าในเกมเล่นหนักคุณชวนเนี่ยน่าสนใจคือเกมเล่นหนักคุณชวนในเวลานี้กล้านะผมว่าผิดปกตินะครับแล้วเป็นการเล่นโดยที่มีคนในประชาธิปัตย์เล่นนะครับแล้วเป็นการเล่นในประชาธิปัตย์กลุ่มซึ่งมีสายสัมพันธ์พิเศษกับกลุ่มซึ่งอยากตั้งรัฐบาลซึ่งอยู่ในพรรคซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลตอนนี้เพราะฉะนั้นการโจมตีคุณชวนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องของคนซึ่งมันมีความสัมพันธ์กันแล้วเราทักซึ่งฝั่งนึงเนี่ยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พยายามจะเอาความสัมพันธ์กับพวกประชาธิปัตย์เก่าซึ่งคิดว่าตัวเองจะต่อสายกับคนที่จะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าถล่มชวนได้เนี่ยคือตอนนี้สำเร็จชวนเนี่ยเป็นคนยันผมสังหรณ์ว่าเกมนี้จะแตกหักก็ในระดับนึงพวกนี้เขาเคลมว่าเขาไม่หนีจากพรรคอย่างเอาอย่างนี้คือในคนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลเนี่ยเขามองกันว่าคุณชวนนี่คือคนที่สกัดให้ประชาธิปัตย์ไปกับพลังประชารัฐซึ่งก็ทำถูกต้องแล้วรักษาระบบอันนี้ไม่ใช่ความเห็นนะครับเข้าใจนี่เป็นข้อมูลเข้าใจคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตั้งรัฐบาลเนี่ยเขามองว่ากลุ่มคุณชวนกลุ่มคุณบัญญัติกลุ่มคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนสกัดไม่ให้ประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพลังประชารัฐผมเสริมนิดนึงก็เพราะว่าคุณเพราะฉะนั้นซึ่งก็วิเคราะห์ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะให้ประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพลังประชารัฐคุณต้องทำลายฝั่งคุณชวนใช่แล้วเกมการเมืองในพรรคณเวลานี้มันเชื่อมโยงกับเกมนอกพรรคเกมในพรรคต้องทำลายคุณชวนเพื่อเอาประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วเขาทำลายฝั่งคุณชวนไม่สำเร็จนะแล้วมีหัวหน้าพรรคซึ่งชื่อจุรินทร์แล้วยังพยายามรักษาหลักการของพรรคไว้ให้ไม่ไปโดนกลืนไปกับทหารซึ่งเขาพยายามรักษาพรรคให้อยู่รอดเนี่ยเขาควรจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณชวนคุณจุรินทร์พยายามทำเนี่ยมันคืออะไรแต่มันทุกพรรคมันจะมีคนที่เป็นนักการเมืองเพราะอยากเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมตีโพยตีพายแพ้แล้วพานเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการตั้งรัฐบาลรอบนี้ผมว่าเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วผมเซ็นเซอร์ตัวเองเบรกแรกพอผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เพียงแค่อยากเป็นรัฐมนตรีนะผมคิดว่างานนี้ตั้งใจเผาบ้านไม่ผมคิดว่าเขาอยากยึดพรรคใช่อยากเขาคิดว่าอยากเขาไม่แต่ไม่ใช่เรื่องเผาบ้านไงไม่เผาเสาหลักเขาจะยึดเขาจะยึดเขาไม่ใช่พวกที่จะไปสร้างพรรคแต่ถ้าไม่ยึดทั้งหมดมันก็จะทำให้พลังประชารัฐเติบโตและยึดฐานในภาคใต้ได้ในที่สุดนั่นแหละคุณชวนมองอย่างไรแต่ผมมองว่าเพื่อความอยู่รอดของประชาธิปัตย์เนี่ยต้องให้ฝ่ายคุณชวนคุมเกมเพราะว่าเขาเป็นกว่าครับถ้าผมจะเชียร์ประชาธิปัตย์พังนะวันนี้นะผมเชียร์ฝั่งที่ไม่เอาคุณชวนแต่ถ้าผมจะเชียร์ประชาธิปัตย์อยู่รอดผมเชียร์ฝั่งคุณชวนใช่แกรักษาไม่คือค่อยๆกลับมาโตใหม่ถูกต้องเขาเล่นยาวคือตอนนี้คนในประชาธิปัตย์กลุ่มซึ่งพยายามจะเจรจากับพรรคซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลเนี่ยผมว่าหมกมุ่นเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีจนน่าเกลียดหมกมุ่นจนน่าเกลียดแล้วคนนั้นคนนี้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้จนบางคนเนี่ยคนในวงการการเมืองเขาโห่เลาะกันนะครับนะฮะบางคนเนี่ยเยอะไปพูดแล้วแบบคือคาริสมาคุณไม่ได้ในตำแหน่งที่คุณอยากได้เอาอย่างนี้แล้วกันมีบางคนเป็นแบบนั้นนะลองฟังที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะคุณชวนพูดถึงประเด็นเรื่องความขัดแย้งในพรรคนะฮะลองฟังตรงนี้ดูก็ไม่อยากทะเลาะกันเหมือนเด็กนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือพูดความจริงกันแล้วก็มีอะไรสมมติใครจะไม่ชอบใครนี่ก็เป็นเรื่องภายในส่วนตัวแต่ละคนนั้นก็อย่าไปยกมือไหว้กันอย่าไปนับถือกันไอ้นี่ไม่เป็นไรนะครับแต่การไปประจานข้างนอกโดยเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียหายผมมีอิทธิพลมีบารมีผมเข้าใจว่าการผลออกมาเนี่ยอาจจะไม่พอใจนะคือไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ผมชอบที่คุณชวนพูดนะ คือ
คุณชูใน80กว่าเราไม่ค่อยดินคนอายุ80ในประเทศไทยพูดว่าเฮ้ยคุณไม่เคารพผมคุณไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้ก็ได้แต่อย่าไปประจานกันข้างนอกผมว่านี่คือการกรีดนะนี่กรีดผมว่านี้ก็ค่อนข้างด่าแล้วนะไม่ใช่แค่กรีดแต่ไม่ผมต้องย้ำกับคุณชวนคุณปึ้งว่าอย่าใช้คำว่ากรีดเพราะว่าคุณพีรพันธ์เขาไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าไหนใครบอกคุณชวนกรีดผมไม่เห็นคุณชวนมากรีดอะไรผมเลยคืออันนี้มันต้องคิดนิดนึงนะคือคุณพีรพันธ์เขาเป็นสายนี้เขากรีดเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กตลอดเวลาคุณชวนไม่เคยกรีดผมไหนใครมากรีดผมไม่เคยถูกใครกรีดคือพูดอะไรในเวลานี้ต้องระวังมากมันกรีดจนเลือดอาบแล้วฮะแต่อย่างไรก็ดีนะฮะถึงแต่ว่าคุณชวนเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณพีรพันธ์โคชฉุนก็คือไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งโคชฉุนก็คือรอบที่แล้วเนี่ยดันหมอวรงก็แพ้คุณอภิสิทธิ์รอบนี้เนี่ยดันคุณพีรพันธ์ก็แพ้คุณจุลินเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนกับ2ครั้งแล้วไงคือดันใครก็แพ้ก็2ครั้งแล้วมันต้องโกรธคุณชวนธรรมดาคุณดูคนที่คุณดันดิโอเคนิดนึงเมื่อวานนี้ผมเล่านิดนึงคือบางคนที่ฝั่งนั้นเค้าจะดันเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาจะถูกดันเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยก็มีนะฮะมันไม่ไหวคือเขาไม่ได้จะคุณพีรพันธ์ไม่รู้เขาไม่ได้จะดันคุณพีรพันธ์เป็นคนแรกเข้าใจเขาจะดันคนอื่นก่อนแต่เขาไม่เอาคนที่ถูกดันคนอื่นเขาก็ไม่เอาคนอื่นเขาไหวตัวทันโอเคแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยดันเอาแล้วก็ไม่อินว่าทำไมฉันแพ้ครับมันเหมือนกับตอนนั้นที่โทษทีนะผมเสริมนิดนึงสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยจะได้เปรียบเทียบมันเหมือนสมัยที่มีคนพยายามที่จะดันคุณมิ่งขวัญอะจำได้ไหมแล้วแพ้แล้วก็โกรธแล้วคุณมิ่งขวัญก็ออกจากสารบบไปเลยนะแต่ในแง่การเมืองเนี่ยผมมันมีคนจำนวนหนึ่งจริงๆนะที่แบบอยู่ดีพอมีใครดันก็คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้โดยไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเขาดันเพื่อเขาคุณเป็นหุ่นเชิดใช่ไม่เขาก็รู้สึกว่าเขาได้ตั้ง20เสียงไงใช่ไหมสสอ่ะมันไม่ใช่20เพราะคุณไงเพราะคนที่เชิดคุณไงไม่เขาก็รู้สึกว่าที่มันไม่ได้มากกว่านี้เพราะชวนไงมันไม่ใช่ถึงออกมามันก็โทษกันไปโทษกันมาอย่างนี้ไงคือถ้าคุณชวนไม่ถือหางเนี่ยเอาอย่างนี้นะไปแล้ว20เอาอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชูวัฒน์คุณชูวัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนผมจะบอกว่าพูดอะไรดูหนังหน้าตัวเองครับโอเคฮะคือวันนี้จริงๆแล้วผมเสียดายว่าในช่วงแรกเนี่ยในเบรกแรกประเด็นแรกสุดเนี่ยเราไม่ได้ถอดหนวมแบบเมื่อกี้นี้นะผมเสียดายนิดนึงนะไม่เป็นไรเอาใหม่ไหมล่ะไม่ไว้วันหลังนอกรอบนะฮะจัดหนักแน่จริงๆฮะผมถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วฮะโอเคแต่ว่าอีกคนนึงซึ่งไม่ไหวเหมือนกันก็คือสันทนะฮะท่านสันทนะประยูรรัตน์เนี่ยท่านไม่ธรรมดาเพราะว่าปกติเนี่ยคนที่เป็นนักร้องระดับทั่วไปเนี่ยไปแค่กกต.ขออภัยอะไม่รู้เฮ้ยมีฟุตเทจหรือเปล่าผมคิดว่ามันหาดูได้ยากไปที่ไหนเมื่อวานท่านสันทนะเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปแค่กกต.ทำไมคุณปื้มเรียกท่านเลยครับเพราะว่าคืออย่างนี้เวลาคุณปื้มเรียกใครว่าท่านมันมีความหมายพิเศษอะไรเพราะว่าท่านกล้าฮะท่านบุกไปถึงพรรคพลังประชารัฐวันโน้นแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะฮะสันทนะประยุรรัตน์เดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะคือยื่นหนังสือถึงคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คือภาพเก่านี่อันนี้ภาพเก่าใช่มั้ยคือภาพเก่าแต่ว่าที่ผมเรียกว่าท่านก็คือว่าคนอื่นเวลาเขาร้องเนี่ยเขาไปร้องที่กกต.ให้สอบเรื่องนี้เรื่องนี้ครับนี่ไปยื่นประชาธิปัตย์เลยเขาเป็นเพื่อไทยด้วยเขาไปยื่นใช่เป็นเพื่อไทยไปยื่นเรื่องที่พลังประชารัฐหนึ่งแล้วแล้วก็รอบนี้ไปยื่นเรื่องที่ประชาธิปัตย์ทบทวนนะฮะเรื่องของการร่วมรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐนะครับคุณสันทนะประยูรรัตน์ก็ดีนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคุณโบคุณเบอร์อะไรก็เคยไปประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมีหมอวรงกับแขวะคุณโบอยู่หมอวรงก็เป็นปัญหาของหมอวรงเลยคือนั่นแหละผมคิดว่าไอ้เรื่องที่ทำให้เห็นความเป็นหมอวรงเนี่ยตอนที่แกแขวะโบเนี่ยแหละนะมันแบบโอ้โหมันเลยเถิดโอเคนั่นคือคุณสันทนะอย่างไรก็ดีนะครับสถานการณ์ตอนวันนี้ก็คือว่าพลังประชารัฐเมื่อวานนี้เขามีการเป็นการทำการอบรมนะครับส.ส.ผู้ซึ่งเราเห็นบรรยากาศจากการประชุมที่พรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มีการอบรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเด็กใหม่ส.ส.ใหม่ไม่ใช่เด็กใหม่โตกันแล้วนะหน้า60ก็มีคนใหม่สอใหม่สอนั่นอาจจะอนาคตใหม่บ้างสอสอหน้าใหม่แล้วก็อายุอานามกันแต่ละแต่เมื่อวานสัญญาณจากคุณณัฐพลใช่ไหมฮะคุณณัฐพลก็ไม่ใช่เด็กใหม่นะใหม่ไม่ไม่เก่าทั้งนั้นแต่ก็คือดูเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจสอสอแบบ 100% อ๋อดูค่อนข้างจะกำชับกลัวทำงานไม่เป็นมั้ยใช่ไหมแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไว้ผมว่าไว้ใจกลัวไม่อยู่ในวิจัยวินัยด้วยคุณณัฐพลบอกอย่างนี้มองว่าการทำงานในสภาสมัยนี้จะมีความเข้มข้นแต่มั่นใจว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในที่สุดจากการพูดคุยกับกลุ่มย่อยๆพบว่าทุกคนมีความสามัคคีกันต้องดูอีก 2-3 เดือนถึง ที่จะถึงนี้ว่าเราจะรักษาความมีระเบียบวินัยตนเองได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลาเข้าใจว่าทุกคนมีภารกิจแต่ทุกคนต้องไม่รับภารกิจในวันที่ประชุมสภาเราต้องไม่ปล่อยให้เกิดสภาล่มโดยคนของพรรคพลังประชารัฐ
เราจะมีคณะทำงานมาดูแลในส่วนนี้อ๋อคือทุกเสียงเนี่ยมีความหมายเข้าประชุมอย่าขาดประชุมผมคิดว่าเขาเน้นเรื่องนี้เพราะนี่สำคัญเพราะเสียงตอนนี้มันปริ่มน้ำด้วยครับแล้วบอกว่าคุณณัฐพลบอกว่าช่วงกลางวันช่วงโทษทีช่วงกลางสมัยเนี่ยเราจะค้นพบว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำฝากหลายคนที่มีประสบการณ์ฝากท่านวิรัตรัตนเศรษฐ์สสบัญชีรายชื่อให้ช่วยดูแลสสใหม่ถ้าไม่ชัวร์ขอให้ประกบเลยสสใหม่สามารถถามได้เลยว่าแบบนี้ทำได้ไหมแบบนี้ถามได้ไหมอะไรลุกขึ้นยืนพูดได้อะไรพูดไม่ได้นะครับอย่าเป็นสิงเดียวเราไม่ต้องการภาพนั้นเราเป็นสสในนามพรรคพลังประชารัฐพูดง่ายอย่าพยายามเด่นเดียวอย่าบ้าทีวีอย่าบ้าอย่าบ้ากล้องเรื่องบ้าเรื่องบ้าชื่อเสียงเนี่ยปั่นราคาให้ตนเองเนี่ยโทษทีปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคจิ๋วอันนี้ผมเสริมคือคุณอยู่กับพรรคใหญ่คุณอย่าแตกวงมากเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนพรรคใหญ่มีพื้นที่สื่ออยู่แล้วไม่มีเสียงคุณณัฐพลอะไรเดี๋ยวผมพยายามจะเช็คดูอยู่คือคุณณัฐพลเนี่ยติดเรื่องหลายเรื่องเลยนะติดเรื่องจะชี้แจงว่าตัวเองถือหุ้นสื่อยังไงเนี่ยตอนก่อนประกาศเขาทำแค่โรงเรียนไม่แต่เขาโดนลองด้วยเขามีเรื่องหุ้นสื่อด้วยไม่แต่เขาไม่ใช่ธนาธรไงไม่แต่เขาบอกว่าเขาจะเปิดเผยเรื่องนี้หลังงานสำคัญต่างๆมันไม่เป็นไรมันไม่มีใครวิ่งจั่นหาเรื่องคุณณัฐพลอยู่ก็นี่ไงผมเรื่องอาจจะไม่ถึงไหนผมถึงบอกเรื่องมันไปหยุดไงผมถึงเตือนสังคมไงว่าคุณณัฐพลเนี่ยก็โดนเปิดเผยว่ามีเรื่องถือหุ้นสื่อนะแล้วคุณณัฐพลก็เคยพูดกับสังคมว่าจะเปิดเผยจะชี้แจงเรื่องนี้หลังพิธีสำคัญต่างๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ชี้แจงนะแล้วเรื่องโต๊ะจีนอีกนะผมกลับมาที่ประเด็นเลือกปฏิบัติไงก็ถ้าไม่ได้ชื่อธนาธรเนี่ยไม่เป็นไรไงอาจารย์สิโรจน์มันยิ่งวันมันยิ่งคือคุณปื้มหมกมุ่นเรื่องปฏิบัติที่ผมพูดคือเรื่องชี้เป้ามันไม่หมกมุ่นมันคือข้อเท็จจริงผมพูดเรื่องชี้เป้าทางการเมืองผมเข้าใจแต่ว่าพูดเรื่องการชี้เป้าทางการเมืองเขามีโรงแรมกับโรงเรียนอ่ะเข้าใจแต่มันไม่ใช่สื่ออ้าวแต่เขาเคยบอกว่าเขาจะชี้แจงเขายังไม่ชี้แจงแล้วเรื่องโต๊ะจีนก็คุณณัฐพลแต่ว่าเขาโดนเป็นแพ็คไงเขาโดนเป็น1ใน50กว่ารายแล้วก็ที่เจรจาตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วทำไมธนาธรโดนอยู่คนเดียวที่เจรจาสิที่เจรจาเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยคุณณัฐพลรอบนี้ตำแหน่งใหญ่มากเลยครับก็คุณณัฐพลกับคุณพุทธิพงศ์เนี่ยความที่เขาได้สสในกทมเยอะเนี่ยเขาต้องได้ตำแหน่งสสไม่ได้เยอะ10กว่าไม่ได้ถือว่าเยอะเอาโค่นประชาธิปัตย์ไปจนพรรคประชาธิปัตย์เกือบแตกนะแต่ว่าตำแหน่งที่ได้นี่มันไม่เยอะแต่ต้องถือไว้ผลงานนะมันก็เป็นผลงานนะหัวหน้ากลุ่มกทมกันแต่ถ้าเอาจำนวนสสที่เขาเอาเข้ามาได้เนี่ยกับตำแหน่งที่เขาจะได้เนี่ยถ้าคุณปื้มรู้แล้วจะหนาวโอเคโอเคแต่ว่ารอบนี้บิ๊กตู่ตั้งได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นประชาธิปัตย์ผมเห็นณัฐพลโมเดลผมรู้สึกว่านั่นก็ไปดีว่ะถ้าคุณณัฐพลอยู่ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมเนี่ยตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารอบนี้ถ้าเขาได้เขาได้ใหญ่มากนะครับโอเคที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งใหญ่มากนะอย่าดูถูกนะอย่าพึ่งนะยังไม่ได้ถามบิ๊กตู่นะว่าบิ๊กตู่ชอบใครคนไหนบ้างอะไรเงี้ยนี่คืออันนั้นอีกปัจจัยหนึ่งนะก็ตำแหน่งที่เขาจะได้บิ๊กตู่คนแบกนะครับครับไปดูพรรคเก่าคุณณัฐพลดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนเนี่ยตกลงแล้วจะไปเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่มันก็มีข่าวลือมาอีกรอบแล้วหลังจากที่คุณบัญญัติไม่รับหรือคุณบัญญัติไม่สนใจแต่ว่าคุณชวนก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เรามีเสียงคุณชวนอีกครั้งที่พูดถึงเรื่องของการรับไม่รับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเพราะกลายเป็นว่าสื่อก็ปล่อยข่าวกันออกมาเป็นช็อตๆตั้งแต่คุณบัญญัติคุณวิสิทธิ์คุณชวนจะไปลงตัวที่ใครหรือจะคุณวิสิทธิ์แต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยสื่อรายงานหลายว่าเป็นคุณวิสิทธิ์ว่าเป็นคุณสุชาติคุณสุชาติของพลังประชารัฐใช่ใช่ไงผมว่าไม่ผมพูดถึงคนที่จะได้เป็นไม่ได้พูดถึงคนที่รับการชวนผมว่าสาระสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คุณชวนหรือบัญญัติคุณอภิสิทธิ์เป็นแต่สาระสำคัญคือคุณชวนหรือคุณบัญญัติหรือคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นเพราะใครโหวตอันนั้นคือประเด็นโอเคจะเป็นใครในสามคนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือคนที่โหวตไม่ว่าจะเป็นโหวตให้คุณชวนคุณบัญญัติหรือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคือใครโอเคคืออันนั้นจะชี้ทิศทางทางการตกลงคือพรรคไหนหนุนใช่ไหมถูกต้องโอเคโอเคลองฟังให้คุณชวนพูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาลองฟังตรงนี้ไม่คือหมายถึงพูดภายในกันว่าถ้าบังเอิญว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภาเนี่ยคนในพรรคเราเนี่ยคนที่เหมาะสมก็คือท่านบัญญัติบรรทัดฐานเขาไม่พูดถึงผมนะครับเขาไม่พูดถึงผมเพราะผมเนี่ยเลยไปแล้วส่วนคนที่จะทำหน้าที่ได้ดีแต่ว่าท่านจะเอาหรือไม่ก็ตามก็มีหลายคนรวมทั้งคนที่สอบตกและคนที่ยังเป็นสสอยู่ก็มีเช่นหัวหน้าพรรคเราเนี่ยก็เป็นคนแม่นหัวหน้าอดีตหัวหน้าพิสิทธิ์เนี่ยก็เป็นแม่นคนหนึ่งแต่ท่านอาจจะไม่สนใจแต่เราเจาะจงเรื่องท่านบัญญัติแต่เมื่อท่านบัญญัติปฏิเสธเรื่องนี้ก็ไม่พูดถึงกันอีกแล้วครับเรื่องผมเนี่ยไม่เคยมีการพูดกันครับแต่ถ้าเสนอชื่อท่านไม่มีพรรคว่าไม่มีไม่เคยมีการพูดกับผมเรื่องนี้เลยแม้แต่ผมก็แปลกใจว่าพรรคพวกบอกผมมันมีข่าวยังไงก็อ๋อมันมีการทำหยั่งเสียงประชาชนส่วนหนึ่งแล้วออกมาเท่านั้นเองก็ตกลงคือการประชุมสภานัดพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเสนอชื่อกันเสนอชื่อกันแต่ว่า
ผมว่าการเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์ในการเสนอชื่อประธานสภาเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ถึงขนาดเงียบไปเลยหรือว่าเป็นแค่พิธีนะฮะผมคิดว่าเขาเอาจริงอยู่เหมือนกันเพราะว่ารายงานข่าวนี่ในมติชนนะบอกว่ารายงานข่าวจากที่ประชุมสสประชาธิปัตย์เนี่ยแจ้งว่าบุคคลที่กรรมการบริหารจะพิจารณาเนี่ยมีรวม4ชื่อคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์และคุณเทิดพงษ์นะคาดว่าน่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ที่จะลงชิงตำแหน่งเพราะต้องการให้เข้าไปแก้เดดล็อกทางการเมืองในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเสนอชื่อชิงตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าพรรคจะไปร่วมรัฐบาลแต่ต้องทำงานฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะก็พูดง่ายว่าเมื่อวานเนี่ยมีกรรมการบริหารเนี่ยไปประสานงานเรื่องการร่วมรัฐบาลกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นคุณเฉลิมชัยซึ่งไปเป็นผู้ประสานงานกับคุณอนุทินเนี่ยได้รายงานต่อที่ประชุมและที่ประชุมเห็นว่าการพูดคุยยังไม่ชัดเจนจึงมอบหมายให้คุณเฉลิมชัยไปประสานงานอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วโดยให้นำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนโยบายของพรรคไปเสนอที่ผ่านมาพลังประชารัฐเนี่ยยังไม่ตอบรับในเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปัตย์มีมติจะเข้าร่วมนะฮะพูดง่ายว่าไปยื่นเงื่อนไขเพิ่มเติมเรื่องการแก้ไขธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ก็เลยมีภาษีว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะไปเป็นประธานสภาแต่เรื่องนี้ถ้าฟังเนี่ยนะรู้แล้วว่าคนที่ปล่อยเนี่ยคือฝั่งซึ่งอยากให้ไปใช่ใช่ไปแล้วประชาเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าคนอยากให้ไปนะคนอยากให้ไปไม่เห็นด้วยที่คุณอภิสิทธิ์จะไปนั่งประธานสภาเพราะเขาอยากให้พลังประชารัฐได้ขึ้นไงเพราะเขารู้สึกว่าเอาโควต้าจะโดนเบียดโควต้ารัฐมนตรีไปอีกโอเคโอเคเพราะว่าให้ประธานสภาเพราะนั้นเขาไม่เห็นด้วยที่จะไปประธานคนที่อยากให้ไปนะอยากไปร่วมกับพลังประชารัฐอย่างคุณถาวรเนี่ยไม่อยากให้เป็นประธานสภาเข้าใจแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาอดเป็นรัฐมนตรีแต่ฝ่ายที่เงื่อนไขให้ยื่นเงื่อนไขว่าต้องเป็นประธานสภาและต้องแก้ไขรัฐมนูญถึงจะเข้าร่วมรัฐบาลกับเป็นฝ่ายที่ตอนแรกอยากจะไม่ไปโอเคใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญปัญหาก็คือว่าถ้ามติพรรคให้ไปร่วมนะคุณจะเอาอภิสิทธิ์ไว้ไหนคุณต้องไปโยนประธานสภาประธานสภาไม่ต้องยกมือสิ่งที่ตลกก็คือว่าที่เราบอกขั้วประชาธิปไตยขั้วเผด็จการหรืออะไรเนี่ยในสังคมเนี่ยแม้กระทั่งในพรรคในพรรคเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยมีฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการในพรรคเดียวกันเนี่ยนะโอเคลองพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องคดีกรุงไทยด้วยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับเมื่อวานนี้พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับหลังจากที่อีสานโพลออกมาบอกว่าคนอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกเลยว่าแล้วอีสานโพลจะไปสู้อะไรกับนีด้าโพลนีด้าโพลมาแล้วนีด้าโพลมาเรียบร้อยแล้วฮะนีด้าโพลบอกว่าใครได้มันบางเรื่องนี่คือแบบใครได้ให้ลองทายดูโชว์โอ้โหพลเอกประยุทธ์ใช่ฮะผมพูดยังไม่ทันขาดคำแต่ผมคิดว่าเขาเตรียมไว้อยู่แล้วนะเขาเตรียมไว้อยู่แล้วหนุนบิ๊กตู่ฮะเป็นนายกรัฐมนตรีฮะอันดับที่หนึ่งนะฮะบิ๊กตู่ได้เป็นอันดับที่1รองลงมาฮะคุณธนาธรนะฮะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์อันนี้ไม่เหมือนในอีสานโพอีสานโพคุณหญิงสุดาคุณหญิงหน่อยมาอันดับที่1อันนี้เนี่ยบิ๊กตู่อันดับ1แล้วธนาธรอันดับ2สุดารัตน์อันดับ3อภิสิทธิ์อันดับที่4ชัชชาติอันดับ5คุณอนุทินกลายเป็นอันดับ6นะใช่ๆอันนี้คือนีด้าโพนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ 62% ระบุว่าอยากได้นายกจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอชิงเก้าอี้นายก 28.5% บอกว่าอยากได้นายกจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีก็ได้อ้าวแล้วก็ 9.5% ระบุว่าอยากได้นายกจากคนนอกกระแสคนนอกช่วงหลังเงียบไปนะฮะมันมีกระแสช่วงหนึ่งหลังเลือกตั้งตอนนี้เริ่มเงียบไปกระแสพวกนี้ต้องใช้เวลาปั่นนะครับครับให้คนยอมรับถ้าเกิดว่าจะตั้งรัฐบาลอย่างนี้ได้สมมติว่าปิดจ็อบได้จริงนะคนนอกก็คงไม่มาไม่ทันแล้วมั้งฮะส่วนประธานสภาเนี่ยคุณชวนอันดับ1ฮะคุณชวนได้ 29% รองลงมาอันดับที่2เนี่ย 19.3% บอกว่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แสดงความคิดเห็นอันดับ3บอกว่าเป็นคุณบัญญัติอันดับ4บอกว่าเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยตกลงก็จะส่งคุณสมพงษ์ตามที่ขาดครับนะด้วยความอาวุโสนะฮะดูแต่ละท่านคุณชัยชิดชอบก็มีคนเชียร์อยู่เหมือนกันอันดับที่5ครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานอันดับที่6แล้วก็พรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมีงูเห่าอันดับ1ฮะประชาธิปัตย์ 43% ฮะอันดับ2เพื่อไทยครับ 29.13 แต่ว่างูเห่าประชาธิปัตย์ในรอบนี้มันไม่ใช่งูเห่าแบบย้ายพรรคไงมันเป็นมันเรียกว่าเป็นงูเห่าไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาต้องการเคลมพรรคเขาไม่ได้ทิ้งพรรคผมว่างั้นก็ต้องแชร์ว่าเป็นไส้ศึกไม่ใช่ไส้ศึกมันมาจากศัตรูส่งเข้ามาแต่ว่าอันนี้เขาอยู่ในพรรคอยู่แล้วทรยศไม่เขาจะยึดบ้านเขาเป็นฝ่ายแพ้เขาเป็นลูกบ้านที่จะยึดบ้าน
เนรคุณไม่ใช่เขาเป็นลูกบ้านที่จะยึดบ้านก็เนรคุณไงไม่ใช่เพราะว่าลูกบ้านมันก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันไงเขาก็อยู่มานานนะแต่ละคนน่ะมันไม่ใช่แต่เลี้ยงงูเห่าก็สะใจดีฮะงูเห่ามันคือย้ายไปดูรู้สึกว่าเหมือนกรรมสนองดีแม้แต่งูเห่าเนี่ยคนรุ่นหลังฟังแล้วไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะผมเจอเด็กเยอะเลยนะถามว่าแปะกลุ่มงูเห่างูเห่าแปลว่าอะไรเขาไม่เข้าใจนะฟังเพลงไงชาวนากับงูเห่าใช่ก็ต้องไล่ไปฟังเพลงไงเด็กสมัยใหม่มันต้องมีการสร้างฟุตโนตก่อนไงคือผมเกรงว่าไม่พูดถึงเด็กสมัยใหม่เนี่ยพอเราแก่เนี่ยเราต้องมานั่งเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เจออะไรนะเราต้องมานั่งเล่าให้ฟังว่าธนาธรเจออะไรเมื่อก่อนแล้วหลังจากธนาธรเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวโดนสอยอีกมันจะแบบความไม่เกิดละมั้งโอ้โหมันคนเยอะมันเยอะอยู่ในรั้วรอบขอบชิดของตัวเองไปทำงานแต่ผมว่าเราพูดได้ไงว่าแบบ5ปีเดียวเห็นกระบวนการทำลายผู้นำทางการเมืองเยอะมากactive มากทุกคนซึ่งประกาศเป็นฝ่ายตรงข้ามกับบางคนเนี่ยถูกทำลายหมดนะในวิธีใดวิธีหนึ่งลองไปไล่ดูไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยฝั่งประชาธิปัตย์อนาคตใหม่เนี่ยผมคิดว่าใครก็ตามที่ประกาศไม่เห็นด้วยกับคนบางคนเนี่ยมีอันเป็นไปทางการเมืองหมดแล้วผมอันนี้คือสัญญาณทางการเมืองที่อันตรายเราไม่ควรเป็นสังคมซึ่งผู้นำทางการเมืองถูกทำลายแบบนี้ครับครับตลาดการเมืองมันไม่มีคู่แข่งเพราะคู่แข่งถูกทำลายทุกคนอย่างเงี้ยและนั่นคือสิ่งที่คุณเปิ้มพูดไงว่าเขาไม่เคยแพ้นะเขาไม่เคยแพ้แต่เขาใช้วิธีทำลายคู่แข่งไงคือแต่ว่าแสดงว่าเบื้องลึกจริงๆเขาอ่อนแอจนเขาไม่ยอมให้มีคู่แข่งไงแต่ว่าเวลาถือกฎหมายเนี่ยมันแพ้ยากแต่การที่คุณทำลายคู่แข่งไปเรื่อยคนเขามองออกแล้วเขาไม่นับถือคุณไงครับครับเพราะว่าเวลาเราเห็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอย่างในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขารณรงค์ต่อสู้ซึ่งบางทีเป็น NGO หรืออะไรอย่างเงี้ยคนซึ่งถือกฎหมายเนี่ยพร้อมที่อยู่ฝั่งเขาบ้างไงมันเลยมันพลวัตการเปลี่ยนแปลงมันเลยเปลี่ยนใช่ไหมไปถึงเรื่องที่มีการร้องให้ปปช.มาสอบบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมนะฮะคุณศรีสุวรรณจันยาเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะฮะอีกครั้งนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขาไปที่ปปช.แล้วก็เขาขอให้ปปช.นะฮะผมวงเล็บนิดนึงนะฮะท่านศรีสุวรรณนะฮะผมก็เคารพความพยายามของท่านนะฮะแต่ว่าชาติหน้าปปช.เนี่ยให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแหละฮะกรณีคัดเลือกรายชื่อบุคคลขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมไม่ได้อยากจะแรงนะอาจารย์ศิโรจน์แต่ผมบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ปปช.จะไม่ทำและคุณศิริวัลก็คงพยายามนี่แหละแต่ว่าคุณศิริวัลก็รู้มั้งคุณศิริวัลก็รู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีทางเกิดฮะแต่ก็ทำอ่ะก็เป็นนักร้องแล้วก็ต้องคือมันจะไม่เหลือนเหมือนกับที่ไปร้องกกต.แล้วกกต.ชงเรื่องไปที่ศาลครับไม่ต้องห่วงฮะบิ๊กป้อมเซฟบิ๊กตู่เซฟเพราะฉะนั้นถ้าคุณศรีสุวรรณอยากเห็นผลงานเป็นรูปธรรมว่าการร้องแล้วได้ผลเนี่ยต้องยื่นอีกฝ่ายนึงอย่างเดียวถูกต้องโอเคลองฟังศรีสุวรรณจันยาเขาพยายมเมื่อวานนี้นะครับเล่นเรื่องสวเนี่ยนะคดีถึงที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับที่จะมาแต่งตั้งเป็นสวได้เนื่องการที่พลเอกประยุทธ์หรือแม้แต่พลเอกประวิตรเนี่ยคัดสรรบุคคลเหล่านี้มาเพื่อเสนอให้ในหลวงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่กระทำความผิดโดยชัดเจนนะครับงั้นผมมีพยานหลักฐานทั้งคำพิพากษานะครับของทั้ง2คนเนี่ยมายืนยันต่อปปช.เพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับพลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต่อไปครับในครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมเนี่ยบกพร่องในการทำหน้าที่ผมไม่ได้มองว่าต้องถอดอะไรแต่ผมว่าบกพร่องเพราะว่าคุณคัดชื่อเนี่ยคุณจะต้องตรวจประวัติให้มันเป๊ะๆโดยเฉพาะสว.ก็จริงๆเขาก็เซ็นรับรองประวัติตัวเองแล้วนี่พวกสว.พวกนั้นนะคือแบบว่าทีมคือมันมีวิธีปัดฝ่ายอะไรคุณต้องตรวจประวัติให้มันเคลียร์กว่านี้ไงใช่ไหมเรื่องคดีคนโดนคำพิพากษาแล้วนี่มันสองรายไม่เจอได้ไงวะโดนคำพิพากษาแล้วเอาแค่แบบเรื่องการทำงานนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฝั่งนะผมว่ามันไม่มีคนตรวจประวัติผมว่าเป็นเรื่องเครือข่ายใครเครือข่ายมันส่งกันเข้ามาผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาด้วยเรื่องเครือข่ายก็ไม่ต้องตรวจประวัติดีมาด้วยเครือข่ายไงอ้าวไม่แต่ระบบ network ประวัติมันไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเดี๋ยวก็จะมีคนร้องก็ไว้ใจเครือข่ายไงก็เครือข่ายมันมาจากการไว้ใจไงเครือข่ายต้องตรวจมาเองเดี๋ยวคุณศรีสุวรรณต้องไปเอาบริคนสนธิแต่ทุกบริษัทของสวแต่พูดจริงๆเนี่ยนะคนที่มีปัญหาแต่ละคนเนี่ยนะก็ดูไม่ออกว่ามาจากเครือข่ายใครนะงงเหมือนกันคือแต่ละคนเนี่ยก็โอเคว่าอยู่ในวงการการเมืองมานานจริงๆแต่ว่าก็ดูไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายใครส่งประกวดแล้วไปต่อกับคสช.ได้ยังไงเนี่ยยังไม่รู้ครับส่วนเรื่องสวมีคนซึ่งโพสต์จริงๆแล้วคนที่ลูกดังกว่าพ่อเนี่ยก็มีไม่เยอะนะจอห์นวินยูเป็นหนึ่งในนั้นแต่ช่วงหลังเนี่ยพ่อมาแรงโทษทีคืออย่างนี้
ยอดคนที่พ่อคนที่พ่อเคยดังมาก่อนแล้วลูกแซงหน้าพ่อเนี่ยมีไม่กี่คนแต่จอห์นวินยูเนี่ยเขาดังแล้วพ่อเขาเริ่มมาแซงลูกซึ่งอันนี้แปลกนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้เขาพ่อเขาโพสแล้วโทษทีที่ดังเนี่ยก็เพราะมิสเตอร์โจนูโวทำให้ดังขนาดนี้คุณโกวิทครับคุณโกวิทวงสุรวัตรฮะวงสุรวัตรฮะอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตำแหน่งพ่อจอห์นวินยูครับจริงๆตำแหน่งทางสังคมคือพ่อจอห์นวินยูชีวิตสั้นๆฮะไม่ได้ยาวเลยมากแต่ว่ามันก็น่าสนใจรัฐบาลคสช.แต่งตั้งสว.210โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับมงคลกิจเป็นตัวแทนของพวกเราประชาชนไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ว่าที่จริงมงคลกิจยังมีศักดิ์ศรีมากกว่าอย่างน้อยยังมีคนเลือกบ้างแม้แต่น้อยก็ยังอ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนได้มากกว่าสว.ถึงแม้จะเสียตัวแล้วก็เถอะผมพาดหัวให้แรงกว่านั้นคือเสียตัวแล้วแปลว่าอะไรแซวคุณมงคลกิจอ๋อคุณมงคลกิจแกเคยอวดเรื่องนี้ท่านพ่อของจอนนี่แต่อย่าแซวคุณมงคลกิจรู้ใช่ไหมเขาฟ้องคนพันคนเลยก็เขาฟ้องเมื่อคืนเขาไปรายการมดดำเขาดังใหญ่แล้วฮะแต่เขาฟ้องคนพันคนนะมาวันเดียวแซงคุณบุรินทร์ทองประไพซึ่งฟ้องคนมา5ปีอยู่พันเลยนะนี่พันเอกบุรินทร์ทองประไพเจอมงคลกิจมงคลกิจวันเดียวฟ้องหนึ่งพันคนเมื่อวานอาจารย์พีก็บอกว่าเขาอาจจะเป็นวิธีหารายได้เขาไม่มีเงินให้กู้นี่เขาจะเป็นวิธีหารายได้เขาบอกว่าถ้าเขาชนะเขาจะ200,000เขาจะให้ตัวเองหนึ่งและอีก 100,000 ก็ให้พักสายไม่เพลเฮ้ยเขาบอกด้วยนะว่าเด็กปี4ที่ไปว่าเขาในวันที่เขาไปมหาลัยเก่าอ่ะมจพเขาจะฟ้องเด็กด้วยนะเด็กปี4ถ้าจำคลิปได้ใช่ไหมที่มีน้องคนนึงบอกว่าเฮ้ยที่คุณพูดเนี่ยมันทำมหาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียงโกหกประชาชนอย่างนั้น คุณมงคลกิจจะฟ้องเด็กปี4ด้วยนะครับใช่แล้วบอกเด็กว่าเด็กถ้าคุณไม่มาขอโทษผมฟ้องคุณแน่เด็กปี4ยังไม่รอดนะครับจะพูดอะไรระวังหน่อยคุณปื้มไม่ต้องระวังครับก็เมื่อวานเพื่อนของจอมินยูเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเพื่อนไม่ใช่ตัวเพื่อนของมงคลกิจเพื่อนมงคลกิจตําแหน่งของเพื่อนมงคลกิจติดพันคุณเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าว่าคุณกิจจาฉัตรเกษมฉัตรเกตนะฮะเพื่อนร่วมรุ่นของคุณมงคลกิจบอกว่าช่วงที่เรียนนั้นทุกคนก็เรียนหนักมากและสมัยที่เรียนเนี่ยเพื่อนแต่ก็มีนิสัยเหมือนปัจจุบันเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะส่วนเป็นสไตล์อย่างงี้แหละก็คือคุยโวมากเป็นพิเศษเค้าคุยเก่งเค้าคุยเก่งแล้วเป็นคนไม่มีอะไรแต่เป็นคนที่คุยโวไม่ผมรู้สึกเค้าเป็นคนเรียนเก่งคุยเก่งแต่ว่าในมุมนึงพอเค้ามาหนุนบิ๊กตู่มันเหมือนหลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันไงคือเค้าก็มีศักยภาพของเค้านะผมคิดว่าเค้าพยายามอยู่ในการเมืองมานานนะตั้งแต่ไม่ถ้าเกิดเค้าประกาศว่าเค้าสนับสนุนลุงตู่ตั้งแต่ต้นมันก็ไม่มีปัญหาไงปัญหาคือเค้าไปบอกว่าจะต้านลุงตู่แล้วก็มาพลิกแต่ว่าโดยบุคลิกเค้าเป็นเด็กเรียนแต่ประกาศต้านแบบชัดถ้อยชัดคำได้ไงแล้วคำอธิบายว่าทำไมประกาศแบบนึงแล้วเป็นอีกแบบนึงก็อธิบายแย่คือบอกว่าตอนนั้นหาเสียงผมก็ต้องพูดเพื่อสร้างคะแนนเสียงอย่างนี้เนี่ยอธิบายแบบคนฟังเอางี้คุณไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่ต้นนี่ถ้าอธิบายในลักษณะนี้คนฟังก็ต้องสะดุดใจครับรายงานข่าวนะครับความคืบหน้าในคดีของคุณพานทองแท้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจพยานหลักฐานคดีทุกข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินทุจริตปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทยนะครับเมื่อวานนี้คุณพานทองแท้กล่าวถึงกรณีที่ศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานคู่ความทั้งสองในวันที่24 25 26กันยายนที่จะถึงนี้รวมทั้งหมด3วันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็สมาชิกครอบครัวของคุณพานทองแท้ไปให้กำลังใจสนับสนุนเมื่อวานนี้คุณพานทองแท้ระบุว่ามีการกำหนดวันอ่านคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็คือจะอ่านคำพิพากษา10 นาฬิกาของวันที่25พฤศจิกายนนะครับคุณบางทองแท้บอกว่ามั่นใจแล้วก็พร้อมนำพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วโดยศาลนัดมาเมื่อใดตนก็พร้อมนะครับลองฟังนะครับคุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับบุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณชินวัตรมั่นใจครับแล้วก็เรื่องทุกอย่างอยู่ในกระบวนการผมก็ทำตามกระบวนการเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรพิเศษครับก็ศาลนัดยังไงก็มาเมื่อนั้นตามนั้นทุกอย่างชินวัตรเมื่อวานนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีเรื่องการเมืองในประเทศอีกนะครับแล้วก็กิจกรรมของฝ่ายที่รณรงค์นะครับกันนะฮะเรื่องของคนเสื้อแดงเรื่องของคุณพยาวเนี่ยนะฮะสักครู่กลับไปก่อนไซโจเดนกิอัลตราไฟอินเวอร์เตอร์ดักจับฝุ่นพิษมากกว่า PM 2.5 ถึง 25 เท่า
การเลือกตั้งในต่างประเทศนะครับนเรนดราโมดีนะครับผู้นำของอินเดียก็ออกมาขอบคุณประชาชนหลังจากที่ผลการเลือกตั้งที่อินเดียแสดงให้เห็นว่าพรรคของเขายังสามารถได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับโดยได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนที่อินเดียเนี่ยนายกนเรนดราโมดีขอบคุณชาวอินเดียลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้เขาพรรค BJP ชนะการเลือกตั้งนะครับโดยที่ในสภาเนี่ยเขาได้ไป300ที่นั่งจากทั้งหมด543ที่นั่งซึ่งหมายความว่าพรรค BJP จะได้ครองเสียงข้างมากและเขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อถือว่าพรรคได้เสียงมากขึ้นกับครั้งที่แล้วนะฮะเพิ่มเยอะทีเดียวนะฮะกว่า 10% นะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้ไป272เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นไปสักพักแล้วเดี๋ยวจะมีทหารที่อินเดียมายึดอำนาจจากโมดีเพราะว่าเริ่มอยู่นานเกินไปเพราะว่านี่เป็นพรรคเดียวแล้วไงเผด็จการรัฐสภาอันนี้ประชดตกใจคือแบบผมตกใจเผด็จการแล้วอันนี้ประชดเดินเฮรัฐสภาแล้วอินเดียไม่เคยมีรัฐประหารตั้งแต่สร้างประชาธิปไตยไม่มีบิ๊กบังต้องยึดแล้วเผด็จการรัฐสภาเป็นประเทศซึ่งใครประเทศไทยซึ่งผู้มีอำนาจชอบบอกว่าประชาธิปไตยจะเกิดในสังคมซึ่งมีการศึกษาต้องไปดูคืออาจารย์สิโรจน์ผมเน้นนะฮะ300จาก543เกินกว่ากึ่งหนึ่งนะเผด็จการรัฐสภาเผด็จการรัฐสภาอินเดียนี่เป็นประเทศที่เห็นจริงๆว่าไอ้ความเพ้อเจ้อเรื่องรังเกียจประชาธิปไตยของชนชั้นนำจำนวนมากในประเทศนี้คือความบ้านะส่งพันธมิตรไปชุมนุมเลยที่นู่นไปช่วยเขาหน่อยแล้วก็ปูทางให้ทหารยึดคือเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่ยากไม่ได้แล้วฮะเอาให้เห็นเผด็จการรัฐสภามากขึ้นไหมผมรับไม่ได้ตอนนี้ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการนะฮะแต่หากนับรวมที่นั่งของ BJP และพรรคที่เป็นพันธมิตรเนี่ยโมดีจะครองเสียงข้างมากในสภาถึง350เสียงโอ้โหพรรคคองเกรสซึ่งเป็นคู่แข่งได้ที่นั่งไป51ที่นั่งโอ้โหคองเกรสนี่ตกต่ำมากเลยตระกูลเก่าใช่ไม่ได้เลยแต่การเมืองอินเดียก็จะเป็นอย่างนี้เวลาใครขึ้นก็ขึ้นแรงล่วงก็ล่วงแรงนะเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะผู้นำของพรรคคองเกรสซึ่งแนวแบบเป็นชนชั้นไฮโซหน่อยที่นู่นนะก็ไม่ได้ความนิยมสักเท่าไหร่อินเดียเป็นยักษ์ใหญ่เศรษฐกิจอันดับที่6ของโลกมีประชากร 1,300 ล้านคนรับเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ทยอยจัดเป็นรอบๆนะครับแต่ละรัฐใช้เวลา6สัปดาห์ผลการเลือกตั้งครั้งนี้โมดีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายแสดงว่าเขายังรับความนิยมอย่างสูงหลายปีที่ผ่านมาอินเดียจะเจอปัญหาการว่างงานที่สูงขึ้นรายได้เกษตรกรลดลงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ลดลงนะครับหลายๆปัญหาแต่ว่าก็ประชาธิปไตยอินเดียยังอยู่คนที่รังเกียจประชาธิปไตยในไทยควรจะไปเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยที่อินเดียจะได้รู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องการปกครองโดยคนส่วนใหญ่แล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญของการสร้างประชาธิปไตยเรื่องความยากจนก็ไม่ใช่สาระสำคัญด้วยอินเดียคนส่วนใหญ่ยากจนและการศึกษาไม่ได้สูงมากนะแต่ประชาธิปไตยเข้มแข็งมากแล้วก็ไม่อยากที่จะกระแหนมากแต่ว่าบางทีมันไม่มีวิธีวิจารณ์ในลักษณะอื่นนะฮะเพราะเรื่องของแม่น้องเกดนิดนึงนะฮะแม่น้องเกดคืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้านิดนึงก็คือว่าที่สำนักงานอัยการทหารคุณพยาวอักขะซึ่งเป็นมารดาของนางสาวกมลเกตอักขะเป็นน้องเกตพยาบาลอาสาผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายชุมนุมปี53เนี่ยคุณพยาวไปกับคุณณัฐพัฒน์อักขะซึ่งเป็นน้องชายของน้องเกตแล้วก็คุณอนนท์นำพาทนายความเขาไปยื่นหนังสือถึงหัวหน้าอัยการทหารสำนักงานอัยการทหารเพื่อชี้แจงและขอทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมายกรณีที่สำนักงานอัยการทหารมีคำสั่งไม่ฟ้องทหาร8คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวกมลเกตนะเพราะไม่มีประจักษ์พยานพฤติเหตุแวดล้อมหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่ยืนยันได้ว่าผู้ต้องหา8คนกระทำผิดคือทำไมไม่สั่งฟ้องนะครับนี่คือคำถามที่คุณแม่ของผู้ซึ่งเสียชีวิตไม่ใช่แค่นั้นด้วยก็คือเขาตั้งคำถามด้วยว่าทำไมคดีนี้ถึงไปอยู่ที่อัยการสารทหารได้ทำไมโยนไปโยนมาแล้วไปอยู่ที่นั่นเพราะคดีนี้เดิมมันอยู่ที่ DSI และคดีตามกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าคดีที่ทหารมีกับพลเรือนเนี่ยมันต้องขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่ขึ้นศาลทหารเออใช่เรื่องนี้จึงผิดกฎหมายแล้วเรื่องนี้มีปัญหาตั้งแต่ต้นจริงนะคืออยู่ดีไปอยู่ในศาลทหารได้ยังไงคือมันไม่ใช่ทหารลงโทษทหารมันเป็นทหารถูกกล่าวหาว่าทำให้ประชาชนเสียชีวิตครับส่วนที่อัยการศาลทหารบอกว่าที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยเพราะว่าคดีดังกล่าวไม่มีประจักษ์พยานพฤติแวดล้อมหรือพยานหลักฐานอื่นใดที่ยืนยันได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง8คนกระทำอะไรเนี่ยแต่ว่าศาลอาญาชี้มูลความผิดไต่สวนการตายมาแล้วว่าตายโดยทหารหน่วยไหนที่อยู่บนรถไฟฟ้าทำไมไม่ดำเนินคดีสั่งฟ้องและทำไมถึงมีสั่งคำสั่งไม่ฟ้องจริงๆคุณพยาวเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะแรงแล้วก็เขาจะพูดตามข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเขาก็รู้นะว่าทำไมไม่สั่งฟ้องอ่ะเขาก็รู้แต่ที่พูดไปก็นั่นเองก็แรงเพราะลูกเขาเนี่ยลูกเขาเสียชีวิตเขาก็ทวงถามความยุติธรรมไป
แล้วก็ยังเป็นภารกิจที่เขาทำต่อนะฮะในฐานะแม่คนหนึ่งครับมันมีประเด็นซึ่งมีการชี้แจงจากทางโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยฮะพลตรีกฤตจันทรนิยมเนี่ยมันมีกรณีที่ญาติของพลทหารชานนท์นันทบุตรหรือนนท์เนี่ยซึ่งสังกัดกองพันทหารสารวัตรนะฮะสำนักกองบัญชีการกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเขามีความสงสัยถึงเงื่อนงำการเสียชีวิตของพลทหารชานนท์ว่าเรื่องนี้ต้องก่อนอื่นแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตคือก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วมีคนไปร้องใช่ไหมครับญาติพี่น้องแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและครอบครัวและต่อครอบครัวทั้งนี้จากการตรวจสอบขั้นต้นพบว่าเหตุที่เกิดขึ้น17พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตปีนตึกขึ้นไปบนอาคารเพื่อพักผ่อนซึ่งเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงไม่สามารถตรวจพบเจอแล้วประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงมาทั้งนี้ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้มีอาการเมาหรือถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดไม่มีพยานที่ไปพบเห็นเพราะผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปเพียงลำพังครับอย่างไรก็ตามพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยได้รับรายงานทางเอกสารแล้วแล้วก็ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมให้มีการดูแลจัดงานศพของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยหลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ว่าอันนี้คือที่แจงในเบื้องต้นเนี่ยทำไมครอบครัวถึงสงสัยนะฮะก็โอเคพ่อแม่ก็รู้สึกเมื่อวานก็ร้องห่มร้องไห้นะแต่ว่าอาของคุณชานนท์เนี่ยบอกว่าตอนที่น้องนนท์ฝึกเสร็จก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านตอนมาครั้งที่2เมื่อต้นเดือนนี้พวกญาติก็พูดกับน้องนนท์ว่าให้สมัครเรียนต่อเป็นนายสิบทหารเพื่อจะได้เป็นข้าราชการให้พ่อแม่ได้อาศัยสิทธิ์ทางราชการในการรักษาพยาบาลแต่น้องนนท์ก็พูดขึ้นมาว่าพวกอาน่ะไม่รู้อะไรหรอกว่านนท์เจออะไรมาบ้างตอนที่อยู่ในนั้นพวกอาก็สงสัยในคำพูดของหลานหลังจากที่น้องนนท์พูดจาก็ร้องไห้ออกมานะฮะพอหลังจากนั้นก็มาเสียชีวิตครับเขาเลยเชื่อว่าติดใจสงสัยเขาเลยเชื่อว่ามีอะไรมากกว่านี้แต่ว่าณเวลานี้ยังรอการสอบในรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่านี่คือชี้แจงเบื้องต้นจากทางโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับจริงๆ 4-5 ปีนี้เราได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยนะเยอะแล้วผมว่าผมเนี่ยคาดหวังเหมือนคนจำนวนมากในประเทศว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งเนี่ยการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำหลายครั้งใน5ปีเนี่ยพอเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสรื้อฟื้นความเป็นธรรมแต่ถ้ารัฐบาลหลังปี62เป็นรัฐบาลเดิมเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประวิตรเนี่ยผมว่าโอกาสที่เคสอย่างนี้จะได้ความเป็นธรรมเนี่ยหายแล้วครับนะฮะรวมทั้งเรื่องอย่างแม่น้องเกดด้วยนะครับครับครับให้ดูหนังสือพิมพ์นิดนึงนะฮะก่อนไปในวันนี้นะครับอยากจะสะดุ้งไหมฮะอยากจะสะดุ้งให้ดูช่วยซูมได้ไหมฮะนิดหนึ่งผู้จัดการนะหน้าที่3ของเขานะฮะ special scoop บิ๊กตู่เท่านั้นที่ทำได้สถิรภาพแน่นปึกอยู่ยาวกว่าป๋าเปรมนะคุณชูวัฒน์อย่าเพิ่งหัวใจวายนะฮะไม่ละฮะผมอีก3ปีแค่นั้นเองก็อยู่ยาวกว่าป๋าเปรมแล้วเขาจะอยู่5ใช่ไหมป๋าเปรมเนี่ยสร้างผลงานมากมายอยู่8ปีเองนะฮะนี่อยู่มา5แล้วฮะนี่ฮะให้ดูแฟดสยามเวอร์ชันใหม่นะฮะนี่ซ้ายเนี่ยจะเป็นอดีตเรามีเมืองไทยเรามีซายามิสทวินครับนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันไม่ใช่แฟด3นะแฟด3ฮะส่วนสื่อที่ดูเหมือนว่าวันนี้พาดหัวอย่างมีความ มีความสุขจริงๆแล้วการมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นบาปกรรมอะไรชนิดนึงแม่ผมก็ไม่รู้นะคุณชูวัฒน์แต่ว่าเนี่ยลองซูมก็มาดูนิดนึงนะฮะอันนี้คือพาดหัวของคมชัดลึกนะฮะอันนี้ผมแนะนำเขายังไม่ถึงขั้นตกสภานะก็นะเขาเอนจอยกันที่นั่นมากเนี่ยคมชัดลึกผมจะบอกผู้ชมรายการนิดนึงบังเอิญวันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ผมเซ็นเซอร์ตัวเองแต่ว่าพอแล้วฮะไม่คนไหนที่อยากจะรู้ว่าผมคิดยังไงจริงๆเนี่ยกับเรื่องธนาธรเนี่ยวีคเอนนี้นะวันไม่ผมบอกเลยไม่ว่าผมไปที่ไหนนะฮะเจอผมที่ไหนเนี่ยเข้ามาคุยเลยแล้วผมจะขอระบายหน่อยแล้วผมจะซัดให้ฟังส่วนคนไหนที่ดีใจนะฮะผมแนะนำกรุณาอยู่ห่างๆผมนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อยู่ห่างๆพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ